ครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับหรือตัวเจเนเรเตอร์นะครับในส่วนนี้จะมีเนื้อหาที่มันคาบเกี่ยวกันจริงๆมันมีเรื่องการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์นะครับพ่วงกันอยู่ว่ามันจะใช้มันเป็นแมชชีนที่คล้ายๆกันนะครับเป็นโรเตติ้งแมชชีนนะครับแล้วก็หลักการทำงานก็คล้ายคลึงกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบให้มันเป็นเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์และเนื้อหาส่วนนี้ในตำราผมมันจะพ่วงอยู่ในบทเดียวกันนะครับแต่นี้ในสไลด์เนี่ยมันจะมีเนื้อหาเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็แยกเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับมอเตอร์ออกจากกันนะครับลองดูนะครับอยู่ในหัวข้อในการบรรยายเที่ยวนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักการป้องกันนะครับผมจะทบทวนสัญลักษณ์นิดหน่อยนะครับที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราเรียนมาถึงไพลอตรีเลย์ใช่ไหมการป้องกันสายส่งนะครับเป็นการป้องกันการลัดวงจรการป้องกันฟอลถัดจากนี้ไปเราจะเรียนเรื่องการป้องกันเจเนเรเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงมันจะเป็นการป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวละนะครับอุปกรณ์เป็นตัวนะครับผมจะพูดถึงสักหน่อยหนึ่งแล้วก็พูดถึงความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับในเจเนเรเตอร์แล้วก็ในมอเตอร์นะครับแล้วก็มาดูของวันนี้จะพูดเรื่องเจเนเรเตอร์เป็นหลักนะครับก็คือตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้นะครับเราจะพูดถึงการทำงานป้องกันส่วนประกอบทบทวนหน่อยหนึ่งประเภทการใช้งานนะครับอันนี้จะไม่ได้อยู่ในตำรานะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับไปดาวน์โหลด PowerPoint ใน e-learning เอาแล้วก็วิธีการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดการป้องกันอันดับแรกก็คือเป็นการป้องกันความร้อนด้านความร้อนของเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการป้องกันการลัดวงจรในเจเนเรเตอร์เราก็จะมีสเตเตอร์กับโรเตอร์นะครับมีสเตเตอร์และโรเตอร์ป้องกันสภาวะที่เป็นอันบาลานซ์นะครับสภาวะการทำงานไม่สมดุลสภาวะอันทำงานเกินความเร็วรอบแรงดันความถี่ผิดปกตินะครับแล้วก็การป้องกันกรณีที่มันสูญเสียกระแสกระตุ้นหรือเราเรียกว่า loss of excitation นั่นก็คือกระแสเอ็กไซไม่มีกระแสเอ็กไซคำว่า loss ในที่นี้ไม่ใช่การสูญเสียพลังงานนะไม่ใช่ i square r loss อะไรไม่ใช่คำว่า loss ในที่นี้เหมือนของเราไม่มีเราเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันขาดกระแสกระตุ้นนะครับถ้ามันขาดกระแสกระตุ้นมันก็จะขาดความสามารถในการจ่ายกำลัง reactive นะครับในการจ่ายกำลัง reactive นะครับเราเรียนเรื่องซิงโครนัสเจเนเรเตอร์มาแล้วในวิชาแมชชีนใช่ไหมนะครับงั้นตัวกระแสกระตุ้นเราจ่ายเข้าไปที่ตรงไหนครับกระแสกระตุ้นนี้จ่ายเข้าไปที่ส่วนไหนของมันขดลวดอะไรฟิวเอ็กไซด์ใช่ไหมนะครับดีมากนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างเล็กน้อยเดี๋ยวดูก่อนนะครับงั้นหลักการป้องกันอุปกรณ์นะครับเรามาดูหลักการป้องกันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราสมมติว่าเรามีหม้อแปลงเรามีสายส่งเรามีหม้อแปลงเรามีสายส่งไปยังโหลดใช่ไหมนะครับส่วนที่ผ่านมาจนถึงบทที่4เนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องการป้องกันสายส่งที่นี่การป้องกันสายเคเบิลสายส่ง transmission line ถูกไหม transmission line เราใน transmission line เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะป้องกันกรณีมันช็อตเซอร์กิตใช่ไหมมันช็อตเซอร์กิตเนี่ยเราต้องรู้ค่ากระแสลัดวงจรเราต้องรู้ค่ากระแสลัดวงจรเช่น single line to ground เป็นยังไง line to line line to line to ground three phase fault เป็นเท่าไหร่เราเอามา set up ว่า relay ต้องทำงานเท่าไหร่ต้อง coordinate กันด้วยกระแสอะไรใช่ไหมจำได้ไหมครับนั่นนี่คือเรารู้กระแสลัดวงจรนะครับทีนี้มาดูในอีกกรณีนึงสมมติว่าเราจะป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวละหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะป้องกันมอเตอร์ผมจะป้องกันเจเนเรเตอร์นะอุปกรณ์ป้องกันที่ใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อป้องกันมอเตอร์ตรงนี้นะอาจจะไม่ได้สนใจเลยว่ากระแสลัดวงจรเป็นเท่าไหร่ผมจะป้องกันอุปกรณ์สักตัวนึงอ่ะผมจะป้องกันเวลาไม่ให้เครื่องนึงเสียนะครับผมมีอุปกรณ์ตัวนึงผมทำโครงงานหรือทำแลบเนี่ยผมมีอุปกรณ์ตัวนึงผมไม่อยากให้อุปกรณ์ตัวนี้เสียผมมีชุดไรชุดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมบางคนทำโปรเจกต์เนี่ยผมไม่อยากอุปกรณ์ตัวนี้เสียเนี่ยถ้าผมไม่ยังเป็นต้องคำนวณหรอว่ากระแสพอมันลัดวงจรแล้วจะเป็นเท่าไหร่แต่ผมสนใจว่าอุปกรณ์ทนได้เท่าไหร่แทนนึกภาพออกไหมครับสมมติว่าผมจะป้องกันมอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเขาดีไซน์ไว้สมมติว่าสเปคมัน100แอมป์มันจะพังตอนสเปคมัน100แอมป์มันจะเสียตอนที่มีกระแสไหล150แอมป์กระแสลัดวงจรเป็น200กระแสลัดวงจรช่างมันใช่ไหมถูกไหมครับช่างมันถ้ามันเกิน150แอมป์เป็นไงครับมันจะเสียใช่ไหมผ
ผมก็สนใจแค่ว่าตัวมันเนี่ยทนได้ที่150แอมป์ผมก็จะทำให้ผมก็จะเซตอัพอุปกรณ์ผมเนี่ยให้มันตัดตอนเท่าไหร่ครับก่อน150แอมป์ก่อน150แอมป์ถูกไหมไม่จำเป็นว่าจะเกิดฟอลต์ไม่เกิดฟอลต์หรอกนะครับมันอาจจะโอเวอร์โหลดได้ทนโอเวอร์โหลดได้นานแค่ไหนนะครับผมก็เซตตัวอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยไปที่ตรงนั้นนะครับงั้นการป้องกันในลักษณะของตัวอุปกรณ์นะเช่นหม้อแปลงเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาพิจารณาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของโอเวอร์โหลดนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันทนกระแสนะครับเกินพิกัดได้เท่าไหร่นะครับโอเวอร์โวลเตจอันเดอร์โวลเตจนะครับมันทนได้ยังไงนะครับในสภาวะที่มันจะทำงานได้ถ้าผิดปกติมันก็ต้องสั่งตัดวงจรใช่ไหมงั้นเราป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวนะครับหรือว่าอาจจะดูเรื่อง internal fault นะ fault ที่เกิดขึ้นข้างในมันนะจะพิสูจน์ยังไงว่ามันเกิดช็อตเซอร์กิตข้างในมันแน่ๆนะครับมันจะมีวิธีการที่เรียกว่า differential protection differential protection ตัวนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับและมีประโยชน์มากแล้วก็อุปกรณ์ตัวใหญ่ๆนี่ใช้เยอะนะครับ differential protection คืออะไรเนี่ยเราต้องลองทำความเข้าใจดูนะครับว่ามันมีการหลักการป้องกันยังไงก็มีหลายสกีมให้เลือกนะครับ differential ก็เซตอัพได้หลายวิธีนะครับหลายสกีมด้วยกันนะครับของหม้อแปลงก็เหมือนกันของหม้อแปลงเราจะเรียนในอีก2ครั้งถัดไปนะครับงั้นความแตกต่างนะครับจากที่เราเรียนกันมานะครับความแตกต่างก็คือจากเดิมเนี่ยเราจะดูที่กระแสลัดวงจรใช่ไหมในการป้องกันสายส่งการป้องกันพวกนี้การป้องกันเขาเรียกว่าช็อตเซอร์กิตนะครับกับการป้องกันอุปกรณ์เป็นชุดๆนะครับเราสเปคเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์เลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้ต้องใส่ป้องกันที่กี่แอมป์ใช่ไหมที่เวลาดีเลย์ยังไงมันทนได้เท่าไหร่แล้วความสนใจเราอยู่ที่ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันทนสภาวะไหนได้บ้างนะครับมันทนสภาวะไหนได้บ้างนั่นเองนะครับนี่ในส่วนนี้นะครับจะกล่าวถึงการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับมอเตอร์นี่จะเป็นครั้งหน้านะครับแล้วก็จะเป็นในกรณีที่เป็น rotating machine นี่ก็ต้องมีการพิจารณาความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลายอย่างนะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์ทั่วๆไปนะครับทีนี้โอกาสที่จะเกิดผิดปกติใน generator หรือในมอเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไม่มากหรอกนะครับเพราะว่าพอติดตั้งเรียบร้อยมันใช้งานไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเข้าไปยุ่งกับมันมากถูกไหมนะครับมันโอกาสที่มันจะเกิดฟอลต์เกิดอะไรมันก็จะมีไม่มากนักนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะสร้างความเสียหายได้มากทีเดียวนะเพราะค่าใช้จ่ายมันจะแพงขึ้นมานะครับงั้นเราก็ควรที่จะมีการป้องกันที่ค่อนข้างจะรัดกุมพอสมควรนะครับอันนี้ตัวอย่างของสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ในการป้องกันเนี่ยไอ้ตัวลิสต์ของรายการอุปกรณ์เนี่ยผมใส่ไว้ในภาคผนวกของหนังสือใช่ไหมของตำราอยู่แล้วงั้นบางอย่างก็อาจจะได้ใช้นะครับบางอย่างก็ไม่ได้ใช้ผมจะชี้ไปที่ตัวหลักๆอย่างเช่นตัวรีเลย์หมายเลข27ก็จะเป็น Under Voltage Relay นะครับอาจจะใช้ Thermal Relay หรือ Thermal Overload Relay นะเบอร์49เนี่ยใช้เยอะในมอเตอร์นะครับ50จะเป็น Instantaneous นะครับก็ตัดแบบทันที50จริงๆแล้วเราเรียนกันแล้วนะในสายส่งก็ใช้สัญลักษณ์50เหมือนกันใช่ไหมอุปกรณ์นะครับถ้าเจอเลข50หมายความว่าเป็น Overcurrent Relay แล้วมันตัดทำงานแบบทันทีถ้าเป็น51ทำไงครับ51ก็เป็น overcurrent relay เหมือนกันแต่ delay time นะครับจะเป็น time delay นะครับเลข52ก็หมายถึง circuit breaker อย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเป็นต้นนะครับตัวอื่นๆก็ลองไปดูเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับจะมีพวก power factor relay อะไรพวกเนี้ย59ก็คือ over voltage relay นะครับเป็น voltage relay อย่างนิดนึงนะครับอีกอันนึงนะครับที่ควรจะทำความเข้าใจไว้ก็คือ relay หมายเลข87คือ differential protection นะ differential relay นะครับเป็น relay ที่ตรวจสอบได้ชัดเจนเลยว่า fault เนี่ยอยู่ในตัวอุปกรณ์หรือไม่นะครับเราใช้ relay ที่เรียกว่า differential relay นะก็มีการต่อได้หลายสกีมเหมือนกันแล้วแต่ว่าอุปกรณ์นั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการต่อวงจรนะครับลักษณะทางซ้ายมือนี้เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ป้องกันเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ก็อยู่ที่นี่เห็นไหมครับมันมีอุปกรณ์ป้องกันเยอะแยะเลยนะครับตัวฟิวเอ็กไซเองก็มีตัวชุดป้องกันนะครับตัวมันเองก็มีการป้องกันทั้งแรงดันทั้งกระแสนะครับแล้วก็มีทั้งสกีมของดิฟเฟอเรนเชียลด้วยนะครับลักษณะแบบนี้ก็มีทั้งส่วนที่ตรวจจับแรงดันมีทั้งส่วนที่ตรวจจับกระแสนะครับเขาก็แสดงสัญลักษณ์เป็นหมายเลขเห็นไหมหมายเลขนี้คืออะไรหมายเลขนี้คืออะไรลักษณะอย่างนี้มันอาจจะอยู่ในมัลติฟังชันรีเลย์อยู่ในมัลติฟังก็อยู่ในรีเลย์ชุดเดียวนะครับรีเลย์ตัวเดียวที่ทำได้หลายๆอย่างใช่ไหมสัญญาณเข้าไปทั้งกระแสและแรงดันนะครับ
ตัวมันเองก็ทำได้หลายอย่างในการสั่งไปทริป52เห็นไหมครับคือเบเกอร์ใช่ไหมหมายเลข52นะครับอย่างเช่นของมอเตอร์อย่างนี้นะครับของมอเตอร์ก็มีทั้งป้องกันมอเตอร์ยังมีเบอร์49คืออะไรโอเวอร์โหลดนะมีเทมเปอเรเจอร์นี่ตับจับจาก RTD นะครับการจับตัวตรวจจับความร้อนเนี่ยบางทีก็จับตัวอุปกรณ์เลยนะครับฝังตัว resistive temperature detector RTD ใช่ไหมเคยเรียนในวิชาเครื่องมือวัดใช่ไหมใช่ไหมเราก็ใช้ตัวลักษณะอย่างนี้นะครับส่งสัญญาณมาเป็นก็เอาไปใช้ป้องกันนะครับสั่งทริปอุปกรณ์นะครับ87นี่ก็ differential เห็นไหมครับมันจับหัวท้ายนะครับจับหัวท้ายของอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรครับกาวเฟาะกาวตัวนี้ไอตัวเป็นกราวฟอลโปรเทคชันนะครับก็จับอย่างนี้เขาเรียกว่าจับกระแสซีโร่ซีเควนต์นะครับก็คือจับ3เส้นใช่ไหมจับ3เส้นรวมกัน3เส้นรวมกันต้องเป็น0ถ้าไม่เป็น0แสดงว่ามีกราวลัดวงจรลงดินอย่างเงี้ยนะครับไปสั่งทริปอย่างเงี้ยส่วนข้างบนคืออะไรครับข้างบนก็จะเป็นพวกตับโอเวอร์โหลดอย่างเงี้ยโอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยเข้าไปนะครับทำนองนี้27ก็จับแรงดันนะครับลักษณะทำนองนี้นะครับในการป้องกันแมชชีนเป็นตัวเนี่ยตัวใหญ่ๆก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์ป้องกันมากทีเดียวนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ของ IEC นะครับยกตัวอย่าง IEC ก็มีไว้ที่ภาคผนวกเหมือนกันนะครับที่อาจจะใช้ในที่นี้ก็อาจจะเช่น Under Voltage Relay นะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมทางยุโรปตัวแรงดันเขาใช้ตัว U เขาไม่ได้ใช้ตัว V ใช่ไหมนะครับงั้น U น้อยกว่าก็ Under Voltage นะ Thermal Relay เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับโอเวอร์เคอร์เรนต์นี่ไอมากกว่าใช่ไหมมากกว่ามากๆ ก็ทำงานอินสแตนเนียสเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอมากกว่าอย่างงี้นะครับก็เป็นอินเวอร์สไทม์อย่างเงี้ยนะครับไอมากกว่าแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับยูมากกว่าก็โอเวอร์โวลเตจนะครับไอแล้วมีเครื่องหมายกราวมากกว่าก็คือเป็นไงครับเอิร์ธฟอลรีเลย์ใช่ไหมกราวฟอลว่าแหละใช่ไหมกราวฟอลโปรเทคชั่นนะครับก็อีกเยอะแยะเลยส่วนอื่นๆนะครับไปลองไล่ดูรายละเอียดนะครับเขาใช้สัญลักษณ์เป็นตัวสะท้อนว่ามันคืออุปกรณ์ป้องกันอะไรนะครับสัญลักษณ์แบบนี้สภาวิศวกรมีถามด้วยนะในโจทย์บอกว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรใช่ไหมเรามีช้อยนะว่าเป็นโอเวอร์เคอร์เรนต์เป็นเอิร์ธโวลเตจเป็นอะไรใช่ไหมครับเราลองไปดูแล้วลองไล่ทำความเข้าใจดูนะครับทีนี้ส่วนนี้มี2ส่วนนะครับเจเนเรเตอร์กับมอเตอร์แต่มอเตอร์น่าจะเป็นครั้งหน้านะเจเนเรเตอร์เองก็มีซิงโครนัสเจเนเรเตอร์กับอินดักชันเจเนเรเตอร์สำหรับ AC ใช่ไหมตัว AC machine นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึง DC machine นะพูดถึง AC machine เพราะมันเป็นระดับเชื่อมโยงกับ power system ใช่ไหมเชื่อมโยงกับ power system DC เราใช้ในอุตสาหกรรมนะครับแต่อันนี้อะไรอุปกรณ์ที่ fault แล้วมีผลกับ power system เป็นหลักนะครับกับระบบไฟฟ้ากำลังเป็นหลักนะครับงั้นตัวเจเนเรเตอร์เองมีซิงโครนัสกับ induction เหมือนกันนะครับ induction gen ก็เริ่มมีเยอะพอสมควรละเช่นไหนๆบ้าง induction gen ที่มันจะมากมันมาทางไหนครับอยู่ในวินฟาร์มนะครับอยู่ในวินฟาร์มอยู่ในไบโอแมสที่ขับด้วยดีเซลก็มีนะครับอย่างนี้นะครับตัวมอเตอร์ล่ะครับมอเตอร์ก็มีทั้งซิงโครนัสและอินดักชันแต่ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมจะใช้อินดักชันนะครับงั้นในที่นี้เน้นถ้าเจเนเรเตอร์จะเน้นไปทางซิงโครนัสเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นอินดักชันมอเตอร์นะครับอันนี้คือตัวอย่างของเจเนเรเตอร์นะครับตัวใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีระบบป้องกันอย่างที่ว่าล่ะเยอะแยะเลยนะครับอาจจะมีทั้งชุดที่มันจับความร้อนอยู่ข้างในจับกระแสจับแรงดันนะครับอันนี้ตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้คือชุดเจเนเรเตอร์นะครับเราก็เป้าหมายเราไปเนี่ยครับตัวเจเนเรเตอร์นะครับที่เราจะเน้นนะครับอันนี้ตัวอย่างมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ที่ตัวใหญ่นะครับอย่างเช่น 6.6 kV อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมอเตอร์ 6.6 3.3 6.6 อุตสาหกรรมก็จะมีพอสมควรนะครับขนาดมอเตอร์ใหญ่ๆนี่ใหญ่จริงๆนะครับอย่างเช่นใหญ่เป็นระดับเป็นพันกิโลวัตต์อย่างพันกิโลวัตต์คืออะไร1เมกะวัตต์ใช่ไหม1เมกะวัตต์นะครับก็ใหญ่มากนะครับงั้นโอกาสที่มันผิดปกตินะครับในอุปกรณ์ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับในเจเนเรเตอร์ในมอเตอร์เนี่ยยกตัวอย่างนะครับแล้วมันมีโอกาสผิดปกติอะไรได้บ้างเราก็ป้องกันตรงนั้นน่ะแล้วก็ป้องกันสิ่งนั้นไม่ให้เกิดความเสียหายใช่ไหมไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นเกิดการลัดวงจรเกิดการลัดวงจรเนี่ยมันมีโอกาสเกิดลัดวงจรระหว่างเศษกับลัดวงจรลงดินเกิดการลัดวงจรในโรเตอร์เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะในโรเตอร์กระแสฟิวเอ็กไซต์ของเจเนเรเตอร์ของอะไรโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดแล้วมันก็จะเสียใช่ไหมแล้วก็สั่งให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานก่อนนะครับ
โอเวอร์สปีดนะครับส่วนใหญ่โอเวอร์สปีดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากนักหรอกนะครับในกรณีเจเนเรเตอร์ก็เป็นไปได้ถ้ามันหลุดซิงโครไนซ์มันถึงจะโอเวอร์สปีดใช่ไหมถ้าในไฟฟ้ากำลังอ่ะระบบไฟฟ้ามันปลดออกจากระบบเนี่ยมันถึงจะมีโอกาสโอเวอร์สปีดถ้ามันซิงอยู่กับระบบเป็นไงครับความถี่มันก็50เฮิรตซ์ใช่ไหมโอกาสที่มันจะโอเวอร์สปีดนี่ก็แทบไม่มีเลยแต่ถ้ามันสแตนด์อะโลนเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์สปีดได้นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับของเจเนเตอร์นะครับถ้าเป็นซิงโครนัสเจนก็เป็นไปได้เช่นมี under excitation หรือ loss of excitation ก็คือเราจ่ายกระแสฟิลเอ็กไซต์ไม่พอจ่ายกระแสฟิลเอ็กไซต์ไม่พอเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจ่าย reactive power ไม่ไหวโอเคไหมกลายเป็น reactive power ก็จะ flow ไปที่มันนะครับลักษณะทำนองนี้หรือถ้าขดลวดเอ็กไซต์หลุดไปเลยเป็นไงครับหลุดไปเลยโรเตอร์ไม่มีกระแสจ่ายเจเนเรเตอร์ตัวไอซิงโครนัสแมชชีนตัวนี้จะกลายเป็นอินดักชันแมชชีนนึกภาพไหมฮะกลายเป็นอินดักชันแมชชีนแต่มันไม่ได้ออกแบบให้มีแท่งตัวนำใช่ไหมไม่ให้มีสแควร์เล่าเขตถูกไหมมันจะมีอาจจะบางตัวจะมีแดมเปอร์บาร์แดมเปอร์บาร์ก็ทำตัวเป็นอินดักชันถูกไหมไหมครับเราเรียนแมชชีนกับจันวิชิตหรือจันวิชากรมากันจันอะไรจันวิชากรใช่ไหมจันวิชิตจันประกิตแมชชีนใช่ไหมจันได้พูดถึงใช่ไหมอาจจะอยู่ในแมชชีน1หรือ2ผมไม่แน่ใจใช่ไหมมีแดมเปอร์บาร์ใช่ไหมนะครับทำหน้าที่แทนนะครับงั้นพอมันไม่ได้ดีไซน์ไว้ให้เป็นอินดักชันแต่เป็นไงพอขดลวดฟิลไม่มีกระแสไหลสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นแท่งตัวนำในโรเตอร์คืออะไรคือตัวโรเตอร์เองอะกระแสจะไหลในตัวโรเตอร์เองอะถูกไหมงั้นมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้นำกระแสใช่ไหมตัวชาร์ปของตัวโรเตอร์เองแต่มันก็มีกระแสไหลแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับเกิดความร้อนในโรเตอร์ได้นะลักษณะเหล่านี้ก็เลยต้องป้องกันไว้ด้วยนะหรือเกิดสภาวะมอเตอร์ลิงสภาวะมอเตอร์ลิงก็คือแทนที่มันจะเป็นเจเนเรเตอร์มันกลับเป็นมอเตอร์ถูกไหมเราจ่ายกำลังงานที่ชาร์ปเข้าไปไม่พอนะครับเราจ่ายกำลังงานเข้าไปขับมันน่ะไม่พอนะครับเบาเกินไปอย่างเงี้ยมันก็พาวเวอร์ก็ไหลเข้าไปที่ตัวมันแทนที่มันจะจ่ายออกมันดึงกำลังงานเข้ามันก็ผิดวัตถุประสงค์ไงก็อุปกรณ์ลักษณะบางอย่างเราแค่อะลามการป้องกันไอ้ตัวอย่างเงี้ยความผิดปกติบางอย่างเนี่ยเราทริปไปเลยเนี่ยอาจจะเสียหายอาจจะเกิดความเสียหายต้องมานั่งไล่ตามแก้ปัญหามากกว่าบางครั้งเราแค่อะลามถูกไหมอะลามเสร็จแล้วโอเปอเรเตอร์เข้ามาก็มาปรับนะมาปรับค่ามันนะครับอาจจะดีกว่านะครับของมอเตอร์นะครับอาจจะมีเรื่องของล็อกโรเตอร์สตอลลิ่งโรเตอร์นะครับก็คือโรเตอร์ไม่หมุนโรเตอร์ไม่หมุนนี่ของมอเตอร์อันตรายมากมันล็อกไปเลยแม้นกระแสเป็นกี่เท่าครับตอนมอเตอร์สตาร์ทกระแสกี่เท่าโรเตอร์ยังไม่หมุนกระแส 6-7 เท่าได้ใช่ไหมครับ 600% 700% นะครับของมอเตอร์งั้นความร้อนเยอะมากนะครับตอนที่ถ้าเกิดล็อกโรเตอร์นะครับมันก็จะไหม้แหละพูดง่ายๆมอเตอร์ไหม้ใช่ไหมโรเตอร์ไม่หมุนไหม้ไหมนะครับตัวเล็กๆยังไหม้อะไรพัดลมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็แรงดันต่ำแรงดันไม่ครบเฟสพวกนี้ก็จะเกิดการอันสภาวะอันบาลานซ์เกิดความร้อนถ้าไม่มากเกินไปอุปกรณ์ป้องกันไม่ตัดไม่เป็นไรแต่ความร้อนที่สะสมจะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยของแมชชีนเนี่ยมันสั้นลงนะครับงั้นพวกนี้จะกลัวเรื่องความร้อนมากนะครับหรืออันนี้ขาดกระแสกระตุ้นถ้าเป็นซิงโครนัสมอเตอร์งั้นตัวเจเนเตอร์กับมอเตอร์นะครับการป้องกันก็จะเป็นในลักษณะทำนองนี้นะครับสิ่งที่แมชชีนแทบทุกชนิดเลยกลัวนะครับคือกลัวความร้อนที่มันสูงกระแสมันจะเสียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสียด้วยความร้อนกระแสโอเวอร์โหลดเกิดจากล็อกเรเตอร์ก็ได้นะครับเกิดจากมันทำงานหนักอะไรก็ได้โอเวอร์โหลดเป็นไงครับเกิดความร้อนไหมฮีทใช่ไหมฮีทในตัวนะครับมันจะเสียนะครับทั้งฉนวนทั้งขดลวดอะไรมันจะเสียนะครับกระแสอันบาลานซ์อ่ะทำงานอันบาลานซ์ทำภาวะอันบาลานซ์ก็จะเกิดความร้อนสะสมเหมือนกันเพราะมันจะมีเนกาทีฟเคอร์เรนต์ไหลนะครับก็จะเกิดความร้อนสะสมข้างในเสียก็เสียอีกเหมือนกันนะครับจะเสียเร็วมากงั้นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนิดเดียวเนี่ยอายุการใช้งานมันดรอปลงไปเยอะมากนะครับอุณหภูมิมันขึ้นไม่กี่องศาหรอกแต่อายุการใช้งานมันจะหายไปเยอะมันจะเสียหายเร็วมากนะครับงั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลัวในเรื่องของความร้อนเป็นหลักนะครับในตัวแมชชีนต่างๆนะครับคือผิดปกติอะไรบางอย่างสิ่งที่ตามมาเกิดไวเบรชันเกิดความร้อนเสียโอเคไหมครับงั้นความผิดปกติมันเกิดขึ้นได้หลายแต่บางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่เสียหายมากนักมันก็จะไม่ทริปมันจะอะลามนะใช้การอะลามบอกคนเข้าไปจัดการก่อนนะครับหรือเดินเครื่องตัวใหม่ก่อนแล้วค่อยตั้งตัวนี้ตัดออกใช่ไหม
แทนการทริปทันทีนะครับงั้นความผิดปกติดังกล่าวเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะส่งผลคล้ายๆกันนะครับเช่นโอเวอร์โหลดกับช็อตเซอร์กิตโอเวอร์โหลดกับช็อตเซอร์กิตตัวโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์อาจจะตัดถูกไหมเราจะมีโอเวอร์โหลดรีเลย์โอเวอร์โหลดอาจจะไม่โอเวอร์โหลดอาจจะตัดตอนที่ช็อตเซอร์กิตนะครับหรือเรามีโอเวอร์โหลดรีเลย์เรามีช็อตเรามีโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์นะรีเลย์ป้องกันฟอลพอเกิดฟอลพอโอเวอร์โหลดปุ๊บตัวโอเวอร์เคอร์เรนต์ตัดแทนงั้นมันอาจจะทำงานทับซ้อนกันได้นะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดสภาวะไหนนะครับก็เป็นไปได้นะครับแรงดันที่มาไม่ครบกับอันบาลานซ์อันเดอร์โวลเตจรีเลย์จะตัดใช่ไหมหรืออันบาลานซ์รีเลย์จะตัดนะครับลักษณะทำนองนี้นะครับสภาวะคล้ายๆกันเนี่ยรีเลย์โวลเตจรีเลย์ก็ตัดนะครับหรือว่ากรณีกระแสเกินทั้งคู่อาจจะเกิดจากสภาวะไหนก็ได้นะโอเวอร์รีเลย์กระแสก็ตัดนะครับรีเลย์ที่ออกแบบสำหรับหน้าที่อย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะทำงานเมื่อเกิดความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับนี่ในบางครั้งการตัดวงจรเมื่อเกิดผิดปกติเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายนะครับมากกว่าปล่อยให้เดินเครื่องนะแบบฉุกเฉินไปก่อนคือเรารู้แล้วล่ะว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่ทริปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เงื่อนไขนะของแต่ละที่เราจะต้องเดินเครื่องอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแทนก่อนทำงานแทนได้ก่อนใช่ไหมเราค่อยไปตัดตัวนี้ใช่ไหมมันอาจจะเสียหายน้อยกว่าการทริปไปเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายมากกว่านะครับมีความวุ่นวายตามมาพูดง่ายบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้สั่งตัดวงจรทางท่วงทีมันก็จะเสียหายเราก็ใช้วิธีตัดนะครับตัดวงจรแทนนะครับงั้นอุปกรณ์บางอย่างก็ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนแทนการตัดวงจรนะครับเช่นให้ลดภาระลงหรือให้หยุดการทำงานอุปกรณ์บางอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันให้ตัดวงจรหรืออาจจะเอาแค่อะลามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับของระบบนะครับของแต่ละที่นะครับหรือลักษณะของการผิดปกติด้วยบางอย่างต้องทริปทันทีนะบางอย่างจะเป็นการอะลามนะครับก็จะมี2เงื่อนไขนะครับทีนี้มาทบทวนนะครับการทำงานของเจเนเรเตอร์นะครับก่อนสักเบื้องต้นนะครับตัวเจเนเรเตอร์เองนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนี่ที่ใช้งานเนี่ยเป็นซิงโครนัสแมชชีนนะครับตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้านิยมซิงโครนัสแมชชีนนี่คืออะไรครับเราจ่ายกำลังงานเข้าไปที่แกนหมุนใช่ไหมนี่คือโรเตอร์นะครับรูปนี้แสดงโครงสร้างมันนะครับแล้วเราก็จ่ายกระแสฟิลเอ็กไซต์ถูกไหมสิ่งที่เราจ่ายฟิลเอ็กไซต์พอมันหมุนก็เท่าอะไรครับเหมือนกับการหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวดเราหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวดสิ่งที่ได้เราคือเราได้แรงดันเราจะอินดิวแรงดันออกมาถูกไหมครับแต่ว่าปกติจะเป็น3เฟสใช่ไหมครับจะเป็น3เฟสนั้นโอกาสฟอลก็คือที่ขดสเตเตอร์นะครับกับขดฟิวเอ็กไซต์นั่นเองนะครับที่เราจะป้องกันมันนะครับนั้นการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องจ่ายไฟกระแสตรงเข้าที่แกนหมุนเราเรียกว่าฟิววายดิ้งหรือเอ็กไซต์วายดิ้งที่ผมบอกตัวนี้เป็นไงครับถ้า loss of fill เป็นไงครับ loss of excitation มันก็กลายเป็นการหมุนใช่ไหมเหมือนกับเป็น induction machine ไปแล้วถูกไหมครับมันจะกลายเป็น induction machine นะครับก็จะเกิดความร้อนในโรเตอร์เพราะกระแสมันไหลในโรเตอร์โดยตรงนะครับไม่ได้มีขดลวดวางไว้นะครับในบางกรณีแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรความเร็วก็ต้องสอดคล้องกับความถี่ที่เราจะต่อใช้งานนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ3เฟสนะครับไฟ3เฟสนะครับก็จะได้ลักษณะตรงนี้ออกมานะครับเครื่องกลไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็จะออกแบบให้ทำมุมกัน120องศานั่นเองนะครับแต่ตรงนี้วางการวางไอ้ตรงนี้อาจจะใช้พิมพ์ผิดนิดหน่อยนะ A B กับ C สลับที่กันหน่อยนะ B พาม C พามเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นแบบ4ขั้วนะครับก็เป็น4โพก็ออกแบบนะครับขดลวดฟิลให้พันนะครับ4โพลักษณะไอ้ตำนองนี้เราเรียกว่าซาเลียนโพคือขั้วยื่นมันมีแบบขั้วยื่นกับแบบไซเลนดิคอลนะครับสองอย่างนี้ก็จะต่างกันนิดหนึ่งไงมามีผลกับการป้องกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นตอนท้ายคาบนะครับอย่างนี้เรียกว่าซาเลียนโพแบบขั้วแม่เหล็กยื่นนะพันแล้วก็เป็นขั้วยื่นออกมานะผลอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะออกแบบหน้าโพตรงนี้ให้เป็นรูปทรายให้ใกล้เคียงรูปคลื่นทรายอย่างนี้ก็จะเป็น4ขั้วการหมุนก็ยังไงครับความเร็วรอบอันนี้ความเร็วรอบต่ำกว่าแบบ2โพใช่ไหมถ้ามี4โพเนี่ยมันหมุนแค่ครึ่งรอบมันก็จะได้ไฟฟ้า1รอบจริงไหมแต่ถ้าเป็น2โพเป็นไง2โพหมุน1รอบใช่ไหม1รอบได้ไฟฟ้า1รอบใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนี้เราเรียนในวิชาแมชชีนแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาขดลวดนะครับมานุกรมกันแล้วก็จะได้กำลังงานได้
กำลังไฟฟ้าออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปภาพนะครับที่เราเห็นข้างในนะครับส่วนประกอบนะครับอันนี้คือสเตเตอร์นะครับที่กระพริบเขียวๆคือสเตเตอร์นะครับส่วนนี้นั่นเองนะเราป้องกันสเตเตอร์นะครับสิ่งที่เรามองจากระบบไฟฟ้ากำลังเข้าไปเรามองเข้าไปเห็นอะไรครับเห็นเป็นแหล่งจ่ายใช่ไหมถ้าจะเอาดีเทลให้ละเอียดเป็นไงครับมีอิมพีแดนซ์ของขดสเตเตอร์เองแหละอิมพีแดนซ์ x ดีนี่คืออะไรคืออิมพีแดนซ์ของขดมันใช่ไหมเสร็จแล้วแรงดันที่เกิดขึ้นคืออะไรแรงดันที่เกิดจากเราไปหมุนโรเตอร์แล้วมันอินดิวมันที่มันถูกไหมครับนั้นโมเดลที่เราใช้ในการคำนวณคืออะไรนี่แหละคือตัวมันอะนะครับมันเหลือเราโมเดลมันมาเป็นอะไรครับเราโมเดลมันมาเป็นวูลเตจซอร์สต่ออยู่กับเรียกแตนตัวหนึ่งใช่ไหมในขดลวดมีเรียกแตนแต่ในขดลวดนี้มันอินดิวแรงดันไว้ด้วยใช่ไหมนั้นเราคำนวณด้วยวงจรสมบูรณ์วงจรนี้แหละนะครับซึ่งอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นรูปนี้เป็นไงครับถ้ารูปนี้คือแบบขั้วเรียกว่าอะไร2โพลใช่ไหม2โพลแบบนี้4โพลเป็นต้นนะครับนั่นคือส่วนประกอบด้านนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของฟิลใช่ไหมคือตัวโรเตอร์นะครับขดลวดของโรเตอร์เองคือตัวนี้นะครับก็คือส่วนที่มันหมุนอยู่นะครับมันเป็นเหมือนเอาแท่งแม่เหล็กอ่ะเหมือนเราสร้างแท่งแม่เหล็กขึ้นมาใช่ไหมโดยการจ่ายไฟ DC เข้าไปนะครับจ่ายไฟ DC เข้าไปที่นี่นะครับการจ่ายไฟ DC เข้าไปที่นี่นะครับถ้าตัวเล็กๆเราจ่ายผ่านแปลงถ่านใช่ไหมถูกไหมครับต้องจ่ายผ่านแปลงถ่านในเหมือน DC machine ในห้องแลบอ่ะใช่ไหมเราต้องจ่ายผ่านแปลงถ่านนี้ถ้าตัวใหญ่ๆบางทีเราเนี่ยเรามี DC gen อยู่ที่นี่เลยเราหมุนพอเราหมุนปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็ผลิตไฟ DCไฟ DC เนี่ยหมุนผลิตอยู่ในแกนโรเตอร์ของ DC gen ตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จ่ายมาที่นี่เลยนะผ่านไดโอดแล้วมาที่นี่เลยจ่ายมาที่ฟิวเอ็กไซต์มันหมุนไปด้วยกันมันก็ไม่มีแปลงถ่านใช่ไหมเขาเรียกว่าบัสเลสก็คือไม่ต้องใช้แปลงถ่านนะครับเพราะว่าตัว DC ที่เราได้มันหมุนไปด้วยใช่ไหมมันหมุนไปด้วยนะครับงั้นมันหมุนไปด้วยเราก็จ่ายเข้ามาที่นี่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นตรงนี้คือส่วนของฟิวเอ็กไซต์นะครับในฟิวเอ็กไซต์เองก็มีโอกาสเกิดผิดปกติแล้วก็เกิดฟอลเกิดอะไรได้แล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับตัวนี้ก็จะป้องกันเฉพาะเจาะจงไปนิดหนึ่งนะครับแบบพิเศษนิดหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของฟิวการจ่ายไฟ DC นะครับก็อย่างที่บอกนะครับได้หลายวิธีนะครับอันนี้เป็นสเตติกเอ็กไซเตอร์นะมันหมุนไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เป็นตัดแล้วก็เราได้อะไรครับอันนี้คือส่วนที่เราผลิตไฟ DC คือผาดนี้ใช่ไหมส่วนนี้คือส่วนที่มันหมุนไปทั้งชุดเลยเนี่ยทั้งชุดนี้เลยเราได้ DC ก็มาจ่ายอะไรครับจ่ายให้ฟิลใช่ไหมถูกไหมครับ DC ก็มาจ่ายให้ฟิลเราก็ได้อันนี้คือส่วนของสเตเตอร์ก็จะจ่ายได้กำลังงานเข้าสู่ระบบนะครับทำตรงนี้นะครับทีนี้การใช้งานเจเนเรเตอร์มีหลายแบบเจเนเรเตอร์มีหลายแบบนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้ก็หลักๆนะครับอย่างเช่น single isolated gen single isolated gen นะครับก็คือstandalone นั่นเอง standalone นะครับเป็นอาจจะเป็น standby generator set นะครับmultiple isolated gen ก็คือเป็นชุดนะครับเราจะมีเจเนเรเตอร์2ตัวใช่ไหมบางที่2หรือ3ตัวแต่ไม่ได้ต่อกับระบบนะครับอย่างเช่นเป็นไซต์งานใช่ไหมที่เป็นไซต์งานชั่วคราวนะแต่เจเนเรเตอร์ตัวเดียวไม่พอก็ใช้หลายตัวนะครับเสร็จแล้วก็เป็นแบบ large industrial large industrial นี่เป็นไปได้นะครับที่เจเนเรเตอร์เนี่ยอยู่ข้างนอกหรือต่อเข้าระบบก็ได้นะครับอาจจะซิงค์อยู่กับระบบเป็นโคเจเนเรเตอร์นะครับเสร็จแล้วเป็นยูนิตเจเนเรเตอร์ทรานสฟอร์เมอร์คอนฟิกนะครับลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นสไตล์อย่างเช่น power plant เลยนะครับเป็นแพลนท์ใหญ่ๆขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ลักษณะของโคเจนก็เหมือนลักอินดัสเทรียลคล้ายๆกันนะผลิตนะครับเจเนเรเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะซิงค์เข้าไปในระบบแล้วก็ใช้งานเองด้วยใช้งานในโรงงานแต่มันก็เชื่อมต่อกับระบบด้วยนะครับแล้วก็ induction gen นะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดใน induction gen นะครับงั้น single isolated gen นะครับก็การใช้ในการจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินนะครับการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังพวกนี้นะครับต่อเข้าระบบนะครับอาจจะใช้ automatic transfer switch อย่างเช่นอาคารหลังนี้พอไฟการไฟฟ้าดับเป็นไงครับเดิน generator ใช่ไหมแล้ว automatic transfer ก็สับต่อเข้าไปใช่ไหมก็เป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับลักษณะทำนองนี้นะครับจะไม่ทำงานลักษณะที่ขนานเข้าระบบไม่ซิงค์โคดไม่ซิงค์เข้าระบบใช่ไหมวัตถุประสงค์คือemergency purpose เป็นหลักใช่ไหมนะครับขับเคลื่อนอาจจะขับด้วยเจนดีเซลหรือว่าแก๊สเทอร์บายนะครับก็พิกัดมันจะไม่ใหญ่เจเนเรเตอร์ประเภทนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะไม่กี่เมกะวัต
นะครับอาจจะเป็นหลักร้อยนะครับกิโลวัตต์หรือหลักไม่กี่เมกะวัตต์นะครับแรงดันที่ผลิตก็เป็นแรงดันส่วนใหญ่จะเป็นแรงดันใช้งานเลยผลิตมาก็คือระดับที่เราใช้งานเลยไม่ได้ผลิตแรงดันสูงใช่ไหมผลิตสำหรับอาคารหลังนี้ก็ผลิตออกมาสมมติ416โวลต์ก็ผลิตออกมาที่แรงดันนั้นแหละนะครับระดับใช้งานนะครับหยุดเดินเครื่องนะครับพอระบบไฟหลักกลับสู่ปกติแล้วมันก็หยุดเดินเครื่องนะครับmultiple isolate ก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นเจเนเตอร์หลายตัวต่อขนานกันอยู่อาจจะเป็นของอาคารโรงงานขนาดใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นไซต์งานก่อสร้างที่ยังไม่มีไฟเข้ามานะครับก็ขับเคลื่อนด้วยดีเซลหรือแก๊สเทอร์ไบน์เหมือนกันการทำงานอาจจะเป็นแมนนวลนะครับหรืออาจจะเป็นโหลดเซนซิงคอนโทรลอาจจะเป็นออโตเมติกซิงโครไนซิ่งรีเลย์นะครับคือแต่ละตัวมันจะต้องซิงกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นเจเนเตอร์นะครับแต่ละตัวสัญลักษณ์ลักษณะอย่างนี้ก็คือการต่อลงกาวผ่านอิมพีแดนซ์ต่อลงกาวผ่านอิมพีแดนซ์นะครับของเจเนเรเตอร์อันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่เจเนเรเตอร์2ตัวนะครับเจเนเตอร์2ตัวจ่ายเข้ามาใช้งานนะครับ2ตัวนี้ก็จะทำงานซิงกันแค่2ตัวแต่ว่าไม่ได้ต่อกับระบบในนี้ทำงานเฉพาะกรณีไฟจากระบบไฟฟ้าไม่มานะครับก็จะจ่ายเฉพาะโหลดสำคัญสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ภาพขยายออกมานะครับตรงนี้ถัดมาจะเป็นกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็ต่อขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วยนะครับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับปิโตเคมีอุตสาหกรรมกระดาษเป็นต้นขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็เป็นหลัก10เมกนะครับ10 MVA ขึ้นไปเมกะ VA นะครับถึง50เมกะ VA นะครับก็แต่ถ้าเทียบกับเจเนเรเตอร์ของการไฟฟ้ามันขนาดเท่าไหร่กันครับตามเขื่อนหรือตามโรงไฟฟ้าลาดบุรีอะไรคุยกันหลักกี่ MVA พวกนั้นหลัก7-800นะยูนิตหนึ่ง 7-800 MVA ใช่ไหมครับอย่างที่เขื่อนหรือที่โรงไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นพันนะมีหลักพัน 2,000 เมกะ VA นะครับ อันนี้จะมีการทำงานเดินเครื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะขับเคลื่อนด้วยซีมเทอร์ไบน์แก๊สเทอร์ไบน์แล้วแต่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับมันจะเชื่อมต่อนะครับซิงโครไนซ์กับระบบนะครับก็จะเป็นชุดของเจเนเรเตอร์เซตตรงนี้นะครับยูนิตเจเนเรเตอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็ต่อการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงเข้ากับระบบไฟฟ้านะครับอันนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักต่อแบบ Y แล้วก็ต่อนิวทรอลลงดินนะครับผ่านอิมพีแดนซ์นะครับซึ่งอาจจะเป็นหม้อแปลงดิสทริบิวชันทรานส์ฟอร์เมอร์หม้อแปลงก็จะนิยมเป็น Y กล่าวเดลต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบไฮโวลเตจนะครับเราผลิตที่นี่เราก็ซิงค์เข้าไปในระบบนะครับสถานีก็จะเป็นยูนิตเจเนเรเตอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์เซตนะครับต่อเข้าไปในระบบก็มีการต่อลงดินลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าผ่านต่อลงดินผ่านเขาเรียก distribution transformer หรือเป็น grounding transformer นะครับ grounding transformer ลักษณะตรงนี้นะครับต่อผ่านหม้อแปลงนะครับส่วนที่เหลืออาจจะเป็นมี co-generator นะครับ co-generator ก็เป็นระบบผลิตพลังงานหลายๆรูปแบบนะครับเช่นได้ไฟฟ้าได้ไอ้น้ำมาด้วยเงี้ยเราได้ไอ้น้ำไปใช้งานในบางส่วนของโรงงานนะครับแล้วก็ได้ไฟฟ้าจ่ายอาจจะใช้ในโรงงานหรือจ่ายเข้าสู่ระบบส่วน induction gen ก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ induction แบบเหนี่ยวนำก็จะมีโครงสร้างเหมือน induction motor นะครับก็ต้องหมุนด้วยความเร็วสูงกว่า synchronous อันนี้ก็ยังมีไม่มากนะครับเช่นwind turbine ใช่ไหม wind farm หรือจะเป็น biomass ส่วนใหญ่ก็จะขนาดยังไม่ใหญ่นะครับเป็นไซส์ที่ยังไม่ใหญ่นักนะครับการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับจะมีความพิจารณาความผิดปกติในหลายรูปแบบนะครับเช่นโอเวอร์ฮีทโรเตอร์นะครับโรเตอร์อาจจะเกิดจากโอเวอร์เอ็กไซด์นะครับหรือลอสออฟคูลิ่งนะครับโอเวอร์ฮีทในสเตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกของการเกิดฟอลต์นะครับในสเตเตอร์เกิดจากโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดหรือวายดิ้งฟอลต์พวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะครับอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาลองค่อยๆดูกันอันการเกิดความร้อนขึ้นในเจเนเรเตอร์เนี่ยอาจเกิดจากหลายสาเหตุนะเกิดจากโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดคือกระแสไหลผ่านสเตเตอร์หรือโรเตอร์มากนะครับการระบายความร้อนผิดปกตินะครับหรือจากความร้อนสูงเฉพาะจุดเกิดจากพวกสารที่มันเคลือบแกนเหล็กฉนวนมันเสื่อมสภาพมันร้อนเฉพาะจุดตรงนั้นนะครับอันการป้องกันนะครับทำได้หลายวิธี
นะครับการป้องกันทำได้หลายวิธีเช่นใช้พอเวลามันเกิดโอเวอร์ฮีทเนี่ยความร้อนสูงเนี่ยโอเวอร์เทมเนี่ยเราก็วัดความร้อนโดยตรงนะใช้เทอร์โมคัพเปิลใช้ RTD นะครับใช้เทอร์โมคัพเปิลใช้ RTD แล้วก็อุณหภูมิสูงก็อาจจะสั่งอะลาร์มก่อนแล้วก็ทริปอันนี้เป็นการวัดว่าตัวมันเนี่ยเกิดความร้อนสะสมขึ้นนะครับหรือใช้รีเลย์กระแสเกินความร้อนเกิดจากโอเวอร์โหลดใช่ไหมรีเลย์กระแสเกินในสเตเตอร์นะครับในตำราคือผมยังไม่ได้ใส่พวกเรื่องการวัดอุณหภูมิเข้าไปนะครับโดยอ่านดาวน์โหลดชีทมาอ่านเพิ่มแล้วกันนะครับการป้องกันการระบายพวกเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนเสียหายก็เป็นได้ระบบคูลิ่งของมันนะระบบคูลิ่งนะครับในมอเตอร์จะเป็นระบบแฝพัดลมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเจเนเตอร์ก็อาจจะมีระบบคูลิ่งเฉพาะของมันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการป้องกันอุณหภูมิสูงในกดลวดกระตุ้นสนามคือฟิวเอ็กไซด์นะครับทีนี้โดยทั่วไปนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันรับสภาวะโอเวอร์โหลดได้ช่วงหนึ่งนะครับงั้นเปอร์เซ็นต์ของกระแสเกินในสเตเตอร์ถ้าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับถ้าตาม IEEE หรือ ANSI Standard ตัวเนี้ยนะครับสเตเตอร์เองเนี่ยของเจเนเตอร์จะทนกระแสได้ตามนี้หมายความว่าตัวมันเนี่ยถ้าทำงานที่กระแส 100% ก็คือทำงานได้ตลอดไม่เสียใช่ไหมโอเคไหมครับแต่ถ้ามันโอเวอร์โหลดมาสัก110ถือว่ายังไม่เป็นไรถ้า116ถ้ากระแส 116% เนี่ยมันทนได้120วินาที120วินาทีคือ2นาทีเองใช่ไหมนะครับงั้นถ้ารีเลย์เนี่ยตรวจเจอกระแสรีเลย์ที่เราใส่หน้าทำหน้าที่ป้องกันตรงนี้ตรวจจับกระแสใช่ไหมตรวจจับกระแสสมมติว่าเรามีเจเนเรเตอร์สมมติว่ามีเจเนเรเตอร์เราจับกระแสรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเจเนเรเตอร์นะครับรีเลย์ตัวนี้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะนั้นที่รีเลย์ตรวจเจอกระแส 116% ของพิกัดเป็นไงครับมันก็จะทริปในเวลาต้องอยู่ภายในเวลาน้อยกว่า120ถูกไหมนะครับคือทริปก่อนที่เจเนเรเตอร์ตัวนี้จะเสียหายใช่ไหมนั้นถ้ารีเลย์ตรวจเจอกระแสเป็นไงครับ130ก็ต้องทริปภายในเวลา1นาทีใช่ไหมถ้า226เป็นไงครับทริปภายในเวลา10นาทีโอเคไหมครับ10นาทีนั่นเองนะครับ10วินาทีขอโทษ10วินาทีนะครับ10วินาทีนั่นเองนะครับลักษณะตรงนี้226%นี่คือตามสแตนดาร์ดนั่นเองคือเจเนเตอร์เนี่ยมันจะต้องทนได้แบบเนี้ยเจเนเตอร์ถ้าเกิดเขาทำตามสแตนดาร์ดมามันต้องทนได้แบบนี้งั้นหน้าที่เราคือป้องกันไม่ให้มันเจอสภาวะเกินกว่าที่มันจะทนได้ถูกไหมนั่นเองนะครับนั่นคือการเซตอัพอุปกรณ์ป้องกันก็หลักการเท่านี้เองงั้นการป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้ RTD นะ RTD หรือตัวเทอร์โมคัพเปิลนะครับก็อาจจะใช้ในการส่งสัญญาณเพื่อบันทึกค่าไว้เป็นระยะว่าในอดีตมันทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมมันมีแนวโน้มจะขึ้นไปอยู่ในจุดที่อันตรายไหมนะครับหรือถ้าเกิดมันเกินกว่าที่อยู่ในจุดวิกฤตแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณอะลาร์มก่อนนะครับถ้ามากๆจริงก็ต้องทริปนะครับทำนองนี้นะครับ RTD ก็เป็นความต้านทานที่แปรตามอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเพิ่มความต้านทานก็เพิ่มตามอุณหภูมินะครับสภาวะโหลดเกินนะครับเราก็สามารถใช้รีเลย์ตัดวงจรนะครับก่อนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเสียหายได้นะครับโดยรีเลย์ก็อาจจะทำงานแบบ instantaneous ทำงานทันทีนะครับพิกอัพก็ปรับที่ 115%ของพิกัดนะครับแล้วก็ใช้ตัว drop out นะครับ drop out ก็คือตอนที่รีเลย์เนี่ยจะรีเซ็ตตัวเองเนี่ยก็ต้องรอให้ต่ำกว่า 95% ก่อนนะครับมันถึงจะคืนสภาพนะครับรีเลย์ถึงจะคืนสภาพนั่นเองนะครับงั้นกระแสพิกอัพเนี่ยก็จะอยู่ที่ 115% นะครับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับรีเลย์ถ้าเป็น time over current นะครับอาจจะปรับกระแสต่ำลงมานะครับที่75ถึง100นะครับงั้นปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเลือกเจเนเรเตอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยให้มันทำงานเต็มพิกัดถูกไหมงั้นเป็นไปได้ที่เจเนเรเตอร์ตัวนี้มันอาจจะทำงาน 90% 95% นานๆสักพักหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะเริ่มเตรียมตัวที่จะอาจจะต้องเริ่มพิจารณาละจะตัดวงจรได้ไหมนะครับส่วนการตัดสั่งตัดวงจรเป็นไงครับการปรับค่า time delay เนี่ยเราก็ดูที่นะครับ 226% 226% อย่าให้เกิน7วินาทีเพราะ generator มันทน 226% ได้กี่วิครับเมื่อกี้ทนได้10วิใช่ไหม
งั้นเราก็เซตอัพว่าถ้า 226% เนี่ยให้ตัดภายใน7วินาทีถูกไหมนะครับนี่คือกระแสพิกอัพเราก็เซตที่ตรงนี้การดีเลย์ไทม์ก็เซตด้วยเงื่อนไขหลังเนี่ยการดีเลย์ไทม์ก็เซตเงื่อนไขหลังนั่นเองนะครับนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับความร้อนที่เกิดอาจจะเกิดจากการระบายความร้อนระบบระบายความร้อนมีปัญหานะครับแล้วก็พิจารณานะครับการระบายความร้อนในเจเนเตอร์นี้ขึ้นอยู่กับขนาดและการออกแบบนะอาจเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศน้ำมันน้ำหรือไฮโดรเจนก็ได้นะครับถ้าระบบระบายความร้อนไม่ทำงานเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเร็วมากนะครับเหมือนรถยนต์ถ้าไม่ระบายความร้อนเป็นไงอุณหภูมิขึ้นเร็วมากใช่ไหมหม้อน้ำอย่างเงี้ยนะครับระบบระบายความร้อนไม่ทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เครื่องจักรเนี่ยกลัวมากนะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญระบบหนึ่งนะครับโดยทั่วไปเราก็ผู้ผลิตก็จะมีระบบมีระบบป้องกันนะครับในส่วนที่เป็นการระบายความร้อนของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของโรเตอร์นะครับกรณีที่อุณหภูมิเกินในโรเตอร์นะครับหรือในฟิวเอ็กไซด์เนี่ยโรเตอร์เองทนได้นะครับตามสแตนดาร์ดโรเตอร์ต้องทนได้แบบนี้เช่นที่208%เนี่ยทนได้10วินาทีใช่ไหมงั้นเราเซตอัพเราอย่าให้มันเกินตรงนี้ไปนะครับงั้นการวัดอุณหภูมิในโรเตอร์เนี่ยโดยตรงทำได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรมันกำลังหมุนอยู่ใช่ไหมเราฝังอุปกรณ์ฝัง RTD เราจะเอาสัญญาณมันออกมายังไงถูกไหมเราสัญญาณออกมาจากมันไม่ได้นะครับโดยทั่วไปวิธีการก็จะประเมินจากแรงดันและกระแสนะครับถ้าเป็นบัสเรทก็ตรวจวัดเรียกว่าทำแทบไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นวิธีพิเศษจริงๆนะครับงั้นการป้องกันฟิลโอเวอร์เอ็กไซด์นะครับโดยใช้รีเลย์ควบคุมเอ็กไซเตชันนะครับให้ทำงานตามความสามารถโดยเผื่อไว้ประมาณ 5-10% นะครับก็ใช้วิธีวัดนะครับวัดกระแสวัดแรงดันเอานะครับการประมาณอุณหภูมิของโรเตอร์ในสภาวะที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงนะครับก็จะประมาณค่าเอาเช่นดูจาก negative sequence ดูการ loss of excitation loss of synchronization นะครับเราใช้วิธีดูจากสภาวะอื่นๆแทนว่ามันผิดปกติไหมนะครับทีนี้มาดูเรื่องการลัดวงจรละนะครับการลัดวงจรในสเตเตอร์นะครับว่าเขามีการป้องกันยังไงนะครับการป้องกันการลัดวงจรระหว่างเฟสกับลัดวงจรลงดินในโคดสเตเตอร์นะครับถ้าการป้องกันการลัดวงจรระหว่างเฟสนะครับการลัดวงจรในระหว่างเฟสเนี่ยโดยทั่วไปในเครื่องจักรกลไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆเนี่ย 1,000 kVA ขึ้นไปหรือในมอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับหรือเป็นแบบใช้แรงดันhigh voltage นะครับสูงๆขึ้นไปนะครับก็จะมีการป้องกันที่เรียกว่า differential relay นะครับเรามาดูหลักการของ differential relay ก่อนนะครับ relay ตัวนี้คือ relay หมายเลข87นะครับหมายเลข87เป็นรีเลย์ที่ค่อนข้างสำคัญทำแล็บพาวเวอร์ก็ต้องทำในแล็บ CT มีใช่ไหมจำได้ไหมครับแล็บ CT เราทำ differential protection นะครับ differential protection ต่อลักษณะแบบนี้นะครับเราใช้ CT เรามี CT ขาเข้ากับขาออกนะครับเราป้องกันอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับด้วยคอนเซปต์นี้ป้องกันสายส่งสั้นๆก็ได้ป้องกันมอเตอร์ป้องกันเจเนเรเตอร์ป้องกันหม้อแปลงป้องกันอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับโดยคอนเซปต์พื้นฐานคืออะไรครับกระแสไหลเข้ามานะครับมุดในขดลวดสเตเตอร์3ขดนี้นะครับในขดลวดสเตเตอร์3ขดนี้จะต่อใช้ CT 6ตัวโอเคไหมครับ6ชุดนะครับขาเข้าขาออกนะครับวัดกระแสไหลเข้าไหลออกของเฟส A เฟส B เฟส C นะครับแต่ละตัวก็จะต่อเข้าไปที่ตัว differential relay นะครับแล้วค่อยตรงปลายมันค่อยต่อแบบ Y นะครับแล้วค่อยเอาไปผ่าน impedance ลงกราวนะครับถ้าเกิดขยายออกมานะครับเฟสเดียวนะครับขยายมาเป็นรูปทางซ้ายมือนะครับคอนเซปต์ก็คือกระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกถ้ามันเท่ากันเป็นไงครับปกติใช่ไหมปกติถ้ากระแสไหลเข้าไปกับไหลออกมาไม่เท่ากันเป็นไงฮะผิดปกติใช่ไหมน่าจะเกิดฟอลข้างในถูกไหมเพราะมันไหลเข้าไปปุ๊บมันก็แบ่งไหลลงกาวนะครับแบ่งไหลลงกาวที่เหลือค่อยไหลออกมาใช่ไหมก็จะกระแสก็จะน้อยลงหรือบางทีมันไหลมาทั้ง2ด้านเลยใช่ไหมถ้าผิดปกติ2ด้านวิ่งเข้าทั้งคู่เลยใช่ไหมไหลเข้ากับไหลออกทิศทางตรงข้ามเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็ต่อวงจรแบบนี้แหละต่อวงจรแบบนี้นะมันช่วยวัดได้ยังไงนะครับมาดูในกรณีสภาวะปกติหรือฟอลอยู่ที่อื่นนะฟอลไม่ได้อยู่ในสเตเตอร์นะครับหรือไม่เกิดฟอลเลยสภาวะปกตินะครับกระแสไหลเข้า I 1พามกับ I 2พามจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากๆโอเคไหม
ในกรณีเราวัดผ่าน CT นะครับงั้น CT ตัวนี้นะครับดูจากสัญลักษณ์ดอทดอทของ CT คืออะไรกระแสไหลเข้าที่ดอททางด้าน primary กระแสไหลออกจากดอททางด้าน secondary ใช่ไหมถูกไหมครับเราก็ต่อให้ดอทมันชี้ไปในทางเดียวกันนะครับงั้นกระแสไหลเข้ามาที่ดอทนะครับทางด้าน primary กระแสก็ไหลออกจากดอททางด้าน secondary นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระแสไหลเข้าที่ดอททาง primary กระแสก็ไหลออกจากดอททางด้าน secondaryนะครับงั้นถ้า i 1พาร์มกับ i 2พาร์มมันเท่ากัน i 1กับ i 2จะเป็นไงกันครับถ้า i 1พาร์มถ้าสมมติเราใช้กรณีต้องใช้ CT ที่มีเทิร์นเรโชเดียวกัน CT มีเทิร์นเรโชเดียวกันถ้า i 1พาร์มกับ i 2พาร์มเท่ากัน i 1กับ i 2เป็นไงกันเท่ากันด้วยไหมเท่ากันถูกไหมครับเท่ากันด้วยนะครับงั้นถ้ากระแสไหลทางนี้เท่าไหร่ออกไปเท่าเดิมนะครับ i 1กับ i 2จะเท่ากันเพราะ i 1กับ i 2เท่ากันเนี่ยที่โหนดนี้เป็นไงครับพอ i 2ไหลมานะครับสมมติว่า5แอมป์ไหลมาตรงนี้ก็ไหล5แอมป์ด้วยมันก็ไหลมาหมดเลยใช่มั้ยถูกมั้ยครับมันก็จะไหลเป็นลูปนอกนะครับ i 1 i กับ i 2เท่ากันนะครับมันก็จะไหลกระแสก็จะไหลกระแสก็จะไหลลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับเท่ากันงั้นกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์ตัวนี้นะครับจะไม่มีใช่ไหมถ้าตาม ตาม KCL เป็นไงครับไหลมาที่นี่ i 1นะครับไหลออกไป i 2กระแสไหลตรงนี้คือ i 1ลบ i 2ใช่ไหมถูกไหมครับไหลเหนือแต่นี่ i 1กับ i 2เป็นไงครับมันเท่ากันงั้นกระแสตรงนี้นะครับกระแสตรงนี้ก็จะเข้าสู่0นะครับประมาณ0เพราะ i 1กับ i 2มันใกล้เคียงกันมากงั้นรีเลย์จะไม่มีกระแสไหลอันนี้คือสภาวะปกตินะครับอันนี้สภาพปกติหรือการหรือ fault ที่อื่นที่ไม่เกี่ยวกับมันนะครับที่มันไม่ต้องยุ่งนะครับอันที่2นะครับกรณีถ้าเกิดการลัดวงจรในขอบเขตที่มันดูแลนะครับอยู่ในโซนอยู่ใน protective zone มันก็คือ fault เกิดขึ้นใน stator นะ fault เกิดขึ้นใน stator เกิดขึ้นนะครับงั้นพอเกิด fault ขึ้นปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสเข้ามา i1 นะครับก็ไหลไปที่ fault ใช่มั้ยครับi 2นะครับอาจจะมาจากอีกทิศนึงเลยนะครับก็ไหลไปที่ฟอลเหมือนกันงั้น i 1กับ i 2เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันหรืออาจจะมีทิศทางตรงข้ามเลยงั้น i 1ไหลแบบนี้นะครับ i 2เนี่ยอาจจะไหลอย่างงี้เพราะกระแสไหลออกจากดอทใช่มั้ยพอกระแสไหลออกจากดอทกระแสก็เข้าที่ดอทนะครับก็พุ่งเข้าที่ดอทนะครับที่นี่ใช่มั้ยทิศทางตรงข้ามกันนะครับงั้นมันก็เกิดกระแสไหลผ่านที่รีเลย์นะครับกระแสตรงนี้เราเรียกว่ากระแสดิฟเฟอเรนเชียลคือ idกระแสดิฟเฟอเรนเชียลนะครับตัวนี้อย่างนี้ตัวรีเลย์ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ไปตัดนะครับสั่งทริปอุปกรณ์ในสภาวะที่เกิดฟอลนั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียลโปรเทคชั่นนะครับแต่ทำจริงๆก็จะไม่ได้ต่อแค่นี้นะจะไม่ใช่รีเลย์ที่วัดแค่นี้นะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอื่นตามมาอีกนะครับเดี๋ยวว่าลองดูกันงั้นตรงนี้กระแสตรงนี้เรียกว่ากระแสดิฟเฟอเรนเชียลนะครับ ID ก็คืออะไรครับจริงๆก็คือ i1 กับ i ความแตกต่างนั่นเองของ i1 ลบ i2 นะ i1 ลบ i2 แต่ i2 มันจะติดลบอยู่ใช่ไหมก็เลยบวกกันในที่นี้นะครับทีนี้มันจะมีรีเลย์การป้องกันอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า percentage differential protection การป้องกันแบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับเปอร์เซ็นต์ผลต่างงั้นการป้องกันแบบผลต่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอุดมคติมากนะครับค่อนข้างเป็นอุดมคติมากในทางปฏิบัติเนื่องจาก CT เองเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีเออร์เลอร์งั้นเป็นไปได้ที่ CT เนี่ยมันจะมีเออร์เลอร์นะครับพอเราต่อวงจรลักษณะแบบนี้นะครับการทริปเนี่ยอาจจะเกิดจาก CT มันเออร์เลอร์ใช่ไหม CT 2ตัวเนี่ยมีเออร์เลอร์เยอะกระแสก็เลยไหลผ่านรีเลย์ตัวนี้ด้วยถูกไหมกระแสก็เลยไหลผ่านรีเลย์ตัวนี้ด้วยงั้นบางครั้งเกิดฟอลภายนอกอย่างเช่นแบบเนี้ยนะครับเกิดฟอลข้างนอกผลที่เกิดคืออะไรครับกระแสไหลเยอะๆแต่ตัวมันไม่ควรทริปใช่ไหมเพราะฟอลต์ที่อื่นถูกไหมครับแต่ว่ากระแสมันไหลมากมันที่มองเห็นกระแสไหลผ่านไอตัว CT ตัวนี้มากๆกระทันหันนะครับ CT จะอิ่มตัวตอนที่ CT อิ่มตัวเป็นไงครับเออร์เลอร์เป็นไงจำได้ไหมตอนเรียนเรื่อง CT บทที่3 CT อิ่มตัวเออร์เลอร์เยอะมากใช่ไหมเออร์เลอร์จะเยอะมากนะครับงั้น CT อิ่มตัวเออร์เลอร์จะเยอะใช่ไหม i 1กับ i 2เนี่ยไม่เท่ากันละพอ i 1 i 2ไม่เท่ากันก็มันก็จะสั่งทริปได้นะครับโดยที่ทั้งที่ไม่ใช่ fault ภายในมันนะครับงั้นเขาก็จะใช้เ
รีเลย์ชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการป้องกันแบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า percentage differential relay นะครับpercentage differential relay หรือนะครับผมเห็นในข้อสอบสภาสุกรเขาใช้คำว่า bias differential relay bias differential relayความหมายเดียวกันนะครับก็คือรีเลย์ป้องกันแบบผลต่างที่มีการไบแอสมันนะครับหรือมีการจับเป็นเปอร์เซ็นต์ตรวจจับเป็นเปอร์เซ็นต์ความหมายเดียวกันนะครับตรวจจับเป็นเปอร์เซ็นต์นะนั้นการปรับตั้งรีเลย์นะครับถ้าวิธีการถ้าเราใช้รีเลย์ป้องกันแบบผลต่างธรรมดานะครับมีโอกาสเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเขาจะปรับกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับให้รีเลย์เริ่มทำงานที่กระแสสูงขึ้นหน่อยใช่ไหมเพราะมันจะมีเออร์เลอร์อยู่ใช่ไหมปกติมีเออร์เลอร์เยอะต้องยอมแล้วก็ไม่ทริปนะครับใช้วิธีปรับลักษณะอย่างนี้นะครับให้น้อยกว่ากระแสรัดวงจรต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งบางครั้งปรับได้ยากนะครับกระแสนี้เออร์เลอร์เกิดขึ้นในขณะที่รัดวงจรด้วยนะครับการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับก็ทำได้โดยการใช้รีเลย์ป้องกันแบบผลต่างนะครับ percentage differential protection percentage differential protection จะมีขดลวดเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า restrain coil restrain coil คือขดลวดหน่วงขดลวดที่เป็นหน่วงการทำงานนะครับอย่าเพิ่งทำงานนะครับหน้าตาของมันนะครับจะมีขดลวดหน่วงอยู่ที่นี่ขดลวดหน่วงนะครับคือขดลวดหน่วงก็คือ i1 เอา i1 กับ i2 มาเฉลี่ยกันนั่นคือถ้ากระแสนะครับถ้ากระแสทางด้านปฐมภูมิมันเยอะกระแส i1 กับ i2 มันเยอะนะครับเหนียวกระแส difference ต้องเยอะตามถึงจะทริปได้งั้นถ้า i1 กับ i2 เยอะๆนะครับเป็นไปได้ว่าเรายอมให้ error มันเยอะถ้า i1 กับ i2 มันน้อยนะครับ i1 กระแส differential น้อยๆก็ทริปได้นะครับใช้หลักการนี้เห็นไหมครับงั้นถ้ากระแสไหลกระแสกำลังทำงานในสภาวะที่กระแสเยอะๆกระแสแตกต่างต้องเยอะตามถึงจะทริปนึกภาพไหมครับ i1 กับ i2 ต้องเยอะงั้นตรงนี้คือขดลวดหน่วงขดลวดหน่วงตรงนี้คือขดลวดสั่งทริปเห็นไหมครับจะคานกันนะครับมันจะคานน้ำหนักกันงั้นถ้าขดลวดหน่วงมีกระแสไหลเยอะๆขดลวด operating coil เนี่ยขดลวดที่สั่งทริปขดลวดทำงานเนี่ยต้องมีกระแสต้องมีความแตกต่างเยอะตามโอเคไหมงั้นตอนที่ i1 i2 น้อยๆนะครับมันแตกต่างกันนิดนึงเนี่ยก็สั่งทริปได้แต่ตอนที่ i1 i2 มากๆความแตกต่างต้องมากตามโอเคไหมต้องมากตามถึงจะทริปได้นะครับตัว operating coil ตัวนี้นะครับงั้นมันจะแบ่งออกเป็น restrain coil กับ operating coil นะครับทำนองนี้นะครับงั้นด้านหนึ่งนะครับคือกระแส differential 1กับ2ความแตกต่างของมันถ้าด้านนี้ถ้ากระแสตรงนี้เยอะเป็นไงครับมันจะดึงหน้าสัมผัสมาทริปนะครับแต่มันต้องเอาชนะแรงที่เกิดจาก i1 บวก i2 เฉลี่ยนะครับ i1 บวก i2 ส่วน2นะครับอันนี้ขอโทษ i1 บวก i2 ส่วน2อันนี้คือ restrain coil ใช่ไหมขดลวดหน่วงนะครับงั้นในรีเลย์จะมีขดลวดที่มันคอยหน่วงกับขดลวดทำงานนะครับงั้นถ้ากระแส i1 กับ i2 มันเยอะมันก็จะหน่วงไว้ก่อนนะครับไม่ให้ขดลวดทำงานได้อย่างนี้เรียกว่า percent differential protection นะครับการทำงานก็จะเป็นนะครับ i difference ก็คือ i1 ลบ i2 ถูกไหมครับ i restrain นะครับกระแสหน่วงก็คือ ir ก็คือ i1 บวก i2 ส่วน2นะครับงั้นถ้า i1 บวก i1 บวก i2 ส่วน2ก็คือ ir เนี่ยถ้า ir มันเยอะID หรือ i1 ลบ i2 เนี่ย ID ก็ต้องเยอะตามนะครับงั้น ID ต้องเอาชนะ IR ได้นะครับงั้นความสัมพันธ์นะครับเราจะเขียนเป็น ID เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าคงที่คูณกับ IR กรณีนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับหมายความว่าถ้า IR เยอะๆ ID ต้องเยอะตามนะครับอย่างนี้เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับโดยดีเดย์จะทำงานก็ต่อเมื่อมีค่าผลต่างมากกว่าสัดส่วนที่ตั้งไว้นะครับบางครั้งก็ไม่ใช่เป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะครับอาจจะถึงระยะหนึ่งเปลี่ยนเส้นนะเปลี่ยนเป็นเส้นอาจจะมีหลายสเต็ปให้เซตกรณีที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์นะครับเราจะเซตได้หลายระดับนะครับเราจะเซตสโลปนี้ได้แล้วอาจจะมีเป็นช่วงละ 2-3 สเต็ปก็ได้นะครับ
อันนี้ตัวอย่างเช่นนะครับรีเลย์ป้องกันแบบผลต่างนะครับปรับตั้งการทำงานไว้ที่ 10% ต้องมีกระแสผลต่างอย่างน้อย2แอมป์จึงจะทำงานเมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดหน่วง20แอมป์นะครับงั้นกระแสไหลผ่านขดลวดหน่วง20แอมป์นะครับหมายถึงว่ากระแสไหลผ่านนะครับขดลวดหน่วงเนี่ย20แอมป์กระแสตรงนี้ต้องเป็นอย่างน้อย2แอมป์โอเคไหมเพราะเราเซตไว้ที่ 10% ใช่ไหมถ้าเราเซต 10% ก็คือ2แอมป์นั่นเองนะครับทำนองนี้นะครับแต่พอกระแสถ้ากระแสที่ไหลผ่านขดลวดหน่วงเป็น30แอมป์หมายความว่าทำงานสภาวะกระแสเยอะขึ้นถ้าเป็น30แอมป์กระแสผลต่างต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะทริปได้ครับ3แอมป์ใช่ไหมต้องเป็น3แอมป์นะครับต้องเพิ่มตามถ้ายังเป็น2แอมป์อยู่เป็นไงไม่ทริปใช่ไหมไม่ทริปเพราะคาดว่าอาจจะเกิดจากเออร์เลอร์นะครับงั้นตอนที่มันทำงานเยอะๆเออร์เลอร์มันมีโอกาสเยอะก็เลยตัวนี้ก็เลยต้องมีความสัมพันธ์นะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง operating coil กับ restraint coil ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับงั้นของจริงอาจจะเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นเส้นโค้งก็ได้นะครับ operating coil กับ restraint coil นะครับรูปนี้นะครับกรณีที่เป็นรีเลย์แบบคงที่แล้วก็ปรับความชันได้นะครับ 10-50% นะครับถ้าเป็นแบบปรับความชันได้นะครับก็อาจจะมีค่าในช่วง5ถึง50นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มไว้เฉยๆนะครับอันนี้ตัวหน้าตาของ percentage differential relay นะครับตรงนี้ก็จะเป็นใช้กับ generator ใช้กับหม้อแปลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็น microprocessor นะครับก็จับสัญญาณมา3เฟสจาก CT นะครับตัวมันเองก็ประมวลผลนะครับทั้งนี้ relayแบบผลต่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถตรวจสอบการรับวงจรได้เต็มระยะนะครับตัวนี้นะครับสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ใน อยู่ในตำรานะครับอันนี้นะครับผมเพิ่มเข้ามาในชีทเฉยๆนะครับการป้องกันแบบผลต่างเนี่ยจะไม่สามารถตรวจสอบการรับวงจรได้เต็มระยะนะครับอย่างเช่นในกรณีที่รับวงจรใกล้นิวทรัลการรับวงจรใกล้นิวทรัลเนี่ยจะมีกระแสรับวงจรที่ต่ำทำให้ตรวจสอบการรับวงจรได้ยากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับนึกภาพนะครับการลัดวงจรใกล้นิวทรัลเนี่ยจะตรวจสอบได้ยากเจเนเตอร์ต่ออย่างนี้เจเนเตอร์ต่ออย่างนี้นะจุดนิวทรัลนะครับต่อลงกาวนะครับงั้นตัวนี้คือเจเนเรเตอร์นะครับตัวเจเนเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดลัดวงจรดูนะครับถ้าเกิดลัดวงจรถ้ารัดวงจรที่นี่ถ้ารัดวงจรที่นี่จะเกิดจากแรงดันอินดิวเยอะใช่ไหมหลายขดถูกไหมครับกระแสรัดวงจรจะสูงกระแสรัดวงจรจะสูงไอจะสูงถูกไหมถ้ามันรัดวงจรใกล้ๆนิวทรัลถ้ามันรัดวงจรที่นี่อ่ะเกิดแรงดันที่สร้างกระแสรัดวงจรมันนิดเดียวอะตกข้อมไม่กี่ขดถูกไหมตกข้อมไม่กี่ขดนั้นแรงดันที่เกิดฟอลต่ำต่ำนะครับนั้นตรงนี้การรัดวงจรใกล้ๆนิวทรัลกระแสรัดวงจรจะน้อยบางครั้งตรวจสอบไม่เจอโอเคไหมนั้นถ้านิวทรัลถ้าเกิดเป็นจุดนิวทรัลลงกาวซะเองไงแทบจะไม่มีกระแสเลยใช่ไหมถูกไหมเพราะมันไม่มีแรงดันถูกไหมจุดนี้มันไม่มีแรงดันนั้นจุดนิวทรัลรัดวงจรเนี่ยแทบจะตรวจกระแสไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นรัดวงจรใกล้นิวทรัลเนี่ยจะตรวจสอบกระแสรัดวงจรได้ยากมากนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ต่ำนะครับตรวจได้ยากก็ต้องใช้การป้องกันวิธีอื่นนะครับเข้ามาช่วยนะครับในกรณีที่รัดวงจรใกล้ๆนิวทรัลนะครับตัว percentage differential นี่อาจจะทำงานได้ลำบากนะปรับตั้งการทำงานได้ลำบากนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกรณี high impedance relay นะครับเราก็ใช้ relay ที่เรียกว่า high impedance relay relay แบบ impedance สูงมาช่วยนะครับการใช้ relay แบบ impedance สูงเนี่ยเป็นการป้องกันแบบผลต่างนะครับที่แก้ปัญหา error ใน relay ได้ความผิดพลาดนะครับใน relay ที่เกิดจาก error ของ CT ได้นะครับโดยใช้หลักการที่หม้อแปลงกระแสจะอิ่มตัวเมื่อค่า impedance ต่ำนะครับอิ่มตัวจะมีค่า impedance ต่ำนั่นเองตอนที่หม้อแปลงมันแซตชูเรตอิมพีแดนซ์มันจะต่ำมากนะครับมันจะต่ำมากจนเหมือนกับมันถูกช็อตเซอร์กิตข้ามมาจนตัวมันเนี่ยเหมือนช็อตเซอร์กิตนะครับหม้อแปลงจะเหมือนช็อตเซอร์กิต
นะครับงั้นตัวไหนพอมันซัตชูเรตปุ๊บมันแทบจะกลายเป็นช็อตเซอร์กิตข้ามไปเลยนะครับเราใช้ไฮอิมพีแดนซ์ดีเลย์เนี่ยมาต่อตรงนี้ตรงที่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลจุดดิฟเฟอเรนเชียลดีเลย์นะครับก็ใช้หลักการนะครับหม้อแปลงกระแสอิ่มตัวจะมีอิมพีแดนซ์ต่ำมากถ้าต่ออิมพีแดนซ์ที่มีค่าสูงอนุกรมก็ทำให้กระแสเนี่ยไหลผ่านไปยังหม้อแปลงกระแสที่เกิดอิ่มตัวนะครับแทนที่จะไปที่รีเลย์เห็นไหมครับแทนที่ไปที่รีเลย์ตัวนี้นะครับมันจะมาทางนี้แทนมันจะมาทางหม้อแปลงที่อิ่มตัวแทนเพราะตรงนี้อิมพีแดนซ์สูงกว่าใช่ไหมอิมพีแดนซ์สูงนะครับกระแสก็จะมาทางนี้แทนนะครับก็จะทำให้เกิดไม่ตัดวงจรตอนที่ CT saturate นะครับถ้าเกิด CT saturate ปุ๊บมันก็จะกันไว้ไม่ให้กระแสไหลผ่านรีเลย์เข้าใจไหมครับนึกภาพไหมครับพอ CT saturate ทำไมมันเหมือนช็อตเซอร์กิตจำโมเดลของ CT ได้ไหมโมเดลของ CT CT equivalent circuit เป็นไงครับตรงนี้เป็นCT ในอุดมคติถูกไหมครับตรงนี้เป็น CT ในอุดมคตินะครับเสร็จแล้วมันมี Z อะไรครับ ZM ใช่ไหม ZM นะครับแล้วก็ค่อยต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น Burden ใช่ไหมครับ Z Burden จำได้ไหม Error มันคือสิ่งที่ไหลผ่าน ZM ใช่ไหมสิ่งที่ถ้า Burden เยอะๆมันก็ Error เยอะใช่ไหมเพราะมันจะไหลมา ZM แทนแล้วตอนที่มันอิ่มตัวเป็นไงครับความสัมพันธ์นะครับ ZM ก็คือ Slope ถูกไหมพอมันอิ่มตัวเป็นไงครับ ZM แบนๆ ZM เข้าสู่0ถูกไหมถ้ามันอิ่มตัวตรงนี้เกือบจะเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับมันเหมือนลักษณะของ CT พอมันsaturate แล้วเนี่ยมันถึงจุดนีพอยต์ใช่ไหมนะครับถึงจุดนีพอยต์มันช็อตเซอร์กิตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง High Impedance Relay นะครับก็จะต่อคู่กับนะครับ Impedance นะครับเอาอิมพีแดนซ์มาพ่วงไว้นะไม่ให้กระแสไหลมาที่รีเลย์ใช่ไหมตอนที่มันช็อตเซอร์กิตนะมันเหมือนช็อตเซอร์กิตตอนที่มันอิ่มตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของยี่ห้อหนึ่งนะครับต่อผ่านอิมพีแดนซ์เยอะๆเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นการต่อดิฟเฟอเรนเชียลเห็นไหมครับต่อผ่าน CT มานะครับตรงนี้ CT ต่อมานะแล้วมันก็ตรงนี้เป็นไฮอิมพีแดนซ์นะครับรีเลย์อีกอันหนึ่งนะครับเป็นเซลล์บาลานซิ่งดิฟเฟอเรนเชียลสกีมนะครับตัวเซลล์บาลานซิ่งนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเสริมเข้ามาการป้องกันนี้ก็คือเป็นการป้องกันที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมพอสมควรเลยนะครับกรณีเจเนเตอร์ขนาดเล็กๆนะครับที่ต่อพลังดินผ่านความต้านทานต่ำนะครับต่อต่านความต้านทานลักษณะแบบนี้นะครับดูจากรูปนี้นะครับต่อผ่านก็เซลล์บาลานซ์ก็คือขดลวดเข้าไปนะครับเอามันมาคล้องกับขาออกดูจากรูปเอานะครับเอามันมาคล้องกับขาออกเพราะฉะนั้นกระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกต้องเท่ากันถูกไหมครับนั่นคือบาลานซ์ในตัวขดลวดเองเซลล์บาลานซ์ก็คือตัวดิฟเฟอเรนเชียลสกีมแบบที่บาลานซ์ในตัวขดลวดเองนะครับงั้นเข้าไปกับออกมาเท่ากันนะรีเลย์จะไม่ทำงานนะรีเลย์ก็จะเห็นเป็น0เห็นเป็น0โอเคไหมครับกรณีใช้กับเจเนเตอร์ตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วต่อผ่านลงดินผ่านความต้านทานต่ำนะครับต่อ CT ลักษณะดังรูปนะครับแบบนี้ก็ใช้ CT แค่3ตัวแต่ดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์ทั่วไปต้องใช้ CT กี่ตัวครับดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์ต้องใช้ CT กี่ตัว3เฟส3เฟสต้องใช้ CT กี่ตัว6ตัวใช่ไหม6ตัวนะครับต้องใช้ CT 6ตัวอันนี้คือลักษณะของเซลล์บาลานซ์นะครับวิธีนี้นะครับต่อวงจรได้ยากนะครับโดยปกติจะปรับตั้งรีเลย์ให้ทำงานที่กระแสประมาณ 5-10 แอมป์นะครับก็ไม่สนใจสเปคอะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้ากระแสเข้ากับออกมันไม่เท่ากันนะต่างกันเกิน5ทำให้เกิด 5-10 แอมป์ผ่านรีเลย์เมื่อไหร่ใช่ไหมสั่งคลิปใช่ไหมครับโอเคไหมฮะที่มาดูเรื่องการป้องกันการลัดวงจรลงดินในโคดเซเตอร์นะครับการต่อลงดินของโคดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับจะมีผลมากนะครับต่อกระแสลัดวงจรลงดินวิธีการต่อลงดินจะมีผลต่อกระแสลัดวงจรนะครับนี่การต่อลงดินของอุปกรณ์เนี่ยมีหลายรูปแบบหลายรูปแบบนะครับโดยทั่วไปนะครับการต่อลงดินโดยตรงเนี่ยจะไม่ค่อยใช้กับกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพราะว่าต่อลงดินโดยตรงกระแสลัดวงจรจะสูงโอเคไหมเพราะอะไรครับทำไมเราถึงต้องเรามีการต่อลงดินเนี่ยโดยตรงเราต่อลงดินแบบผ่านอิมพีแดนซ์สองอย่างนี้มันต่างกันยังไงนะครับต่อลงดินโดยตรงหรือเราเรียกว่าโซลิดกราวนะครับหรือโซลิดลี่เอิร์ธโซลิดลี่กราวก็แล้วแต่นะหรือไดเรกกราวเหมือนกันนะครับมุดเรามีตัว
อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสมมติเป็นเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงโดยหลักการก่อนนะครับเราต่อมาปั๊บเราจับมันเข้านิวทรัลปุ๊บเราต่อลงดินตรงๆกับอีกแบบหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งมีอุปกรณ์นะครับปั๊บเราจับมันเข้านิวทรัลปั๊บเราผ่านอิมพีแดนซ์ตัวหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์นี้ต่างกันยังไงคอนเซ็ปต์ทางซ้ายเป็นไงครับต่อลงดินโดยตรงต่อลงดินโดยตรงก็คือเกิดเมื่อเกิดฟอลกระแสก็ไหลลงดินโดยตรงใช่ไหมครับเช่นนะครับถ้าเกิดฟอลขึ้นถ้าเกิดฟอลขึ้นสเตเตอร์ช็อตลงกล่าวกระแสก็ไหลกระแสฟอลโอเคไหมกระแสฟอลจะสูงมากเลยเยอะเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นการช็อตสกิดถูกไหมแรงดันที่อินดิวมาเท่าไหร่นะครับกี่กิโลโวลต์กี่อะไรเท่าไหร่ช็อตถูกช็อตตรงๆถูกไหมช็อตกันนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเรามีอิมพีแดนซ์พอเกิดฟอลขึ้นที่ขดเกิดฟอลขึ้นปั๊บกระแสฟอลจะไหลผ่านอิมพีแดนซ์ถูกไหมครับแรงดันที่อินดิวเข้ามาเหมือนตกข้อมอิมพีแดนซ์ตัวนี้กราวดิ้งอิมพีแดนซ์ตัวนี้นะครับทางซ้ายมือเป็นไงแรงดันอินดิวมาช็อตเลยทางขวามือแรงดันที่มันอินดิวเกิดขึ้นในขดลวดเป็นไงช็อตผ่านอิมพีแดนซ์ใช่ไหมนั้นทางขวามือเนี่ยกระแสลัดวงจรลงดินจะต่ำกว่าต่ำกว่าเป็นการอะไรครับเซฟอุปกรณ์ใช่ไหมพอเกิดฟอลปุ๊บอุปกรณ์เราไม่ต้องทนกระแสเยอะๆนะครับลักษณะนี้เป็นการเซฟอุปกรณ์ถูกไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการต่อลงดินลักษณะนี้นะครับเรามี grounding เอามาลิมิตกระแสฟอลนั่นเองนะครับกราวตัวimpedance ground ตัวนี้นะครับ impedance ground เนี่ยมีหน้าที่ไว้ลิมิตกระแสฟอลนะครับไม่ให้เกินกี่แอมป์นะไม่ให้เกินก็จะดีไซน์ว่าอย่าให้เลือกมาไม่ให้เกินว่าพอเกิดฟอลแล้วอย่าเกินเท่าไหร่แอมป์โอเคไหมครับมันจะมีแบบ high impedance High impedance ground กับ low impedance ground นะครับแล้วก็ direct ground แล้วก็มี ground ผ่านหม้อแปลงเนี่ยอีกนะครับนั้นแต่สิ่งที่ยากลำบากตามมาคืออะไรพอเกิด fault ปั๊บกระแส fault น้อยอุปกรณ์เซฟแต่สิ่งที่ยากตามมาคืออุปกรณ์ป้องกันของเราเนี่ยจะตรวจเจอกระแส fault ได้ยากขึ้นโอเคไหมครับอุปกรณ์จะตรวจเจอกระแส fault ได้ยากทั้งถ้าเกิดต่อวงจรลงดินกระแสฟอลเยอะใช่ไหมนั้นเมื่อไหร่เกิดฟอลปุ๊บมันเจอง่ายแล้วก็มั่นใจว่าฟอลด้วยเพราะมันเยอะถูกไหมพอเกิดฟอลเปี้ยงปุ๊บมันตัดวงจรได้เร็วแต่ตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยสบายทำงานได้เร็วเจอฟอลง่ายแต่ตัวอุปกรณ์เองเนี่ยต้องทนให้ได้นะใช่ไหมถ้าจะต่อแบบซ้ายมือเนี่ยอุปกรณ์เองต้องทนกระแสฟอลให้ได้ที่สูงๆนะครับนี่คือคอนเซปต์ในการต่อลงดินนะครับงั้นโดยทั่วไปการต่อลงดินโดยตรงเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้กับเจเนเรเตอร์นะครับเพราะว่ากระแสลัดวงจรจะสูงมากนะครับเพราะตัวมันเองอินดิวแรงดันขึ้นมาในขดมันเองใช่ไหมครับสำหรับการต่อแบบอันกราวก็ไม่นิยมไม่ฟอลไม่ต่อลงดินเอาซะเลยเมื่อไหร่เกิดฟอลจะได้ไม่มีกระแสไปเลยดีไหมไม่มีผาดให้มันไหลอะถูกไหมอย่างเงี้ยก็ไม่ทำเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตรวจเจอไม่ได้แต่จะเกิดโอเวอร์โวลเตจแทนคือฟอลมาคาไว้ใช่ไหมแบบนี้ก็จะเกิดความอันตรายมากกว่าอีกนะครับการต่อลงจรลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็นิยมต่อผ่านอิมพีแดนซ์นะครับเพื่อจำกัดกระแสฟอลและลดความเสียหายนะครับให้น้อยลงนะครับงั้นการต่อลงจรลงดินเนี่ยแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆนะครับต่อผ่านความต้านทานกับต่อผ่านหม้อแปลงนะครับเป็นแบบไฮresistance ground นะครับกับ low resistance ground นะครับอีกแบบหนึ่งเป็น low resistance ground และ high resistance เนี่ยก็เป็นแบบต่อผ่านตัวต้านทานกับต่อผ่าน distribution transformer นะครับงั้นต่อแบบ high resistance นะครับเหมาะกับ generator ที่ต่อเข้าระบบแบบ unit นะครับ unit generator transformer คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อกับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงก็จะเป็นแบบเดลต้าวายนะครับจะไม่เหมาะกับเจเนเรเตอร์หลายๆตัวที่เป็นคอมมอนบัสนะครับจะไม่ต่อแบบไฮรีซิสแตนต์นะครับ
พราะจะทำให้ตรวจสอบกระแสลัดวงจรลงดุลทำได้ยาก High resistance ก็คือ impedance สูงๆพอต่อกระแสลัดกระแสวงจรตรวจสอบได้ยากนะครับถ้าใช้กรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า2ตัวต่อกับหม้อแปลงตัวเดียวเนี่ยจะเป็นการตัดเจเนเรเตอร์2ตัวเลยเมื่อเกิดฟอลนะเพราะมันจะตรวจสอบได้ยากมากนะครับผ่านต่อผ่านความต้านทานสูงนะครับต่อผ่านความต้านทานสูงนี่ก็จะแบ่งออกเป็นใช้ตัวต้านทานต่อที่จุดนิวทรอลนะครับจำกัดกระแสฟอลไว้ประมาณ 5-10 แอมป์นะครับใช้ตัวต้านทานที่มีค่า KVA สูงหน่อยต้องทนได้นะครับทนแรงดันสูงนะครับแบบนี้ความค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับความต้านทานที่ทนได้ขนาดนั้นใช่ไหมอิมพีแดนซ์ที่ทนได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ราคาพอสมควรหรือใช้ distribution transformer นะครับใช้ distribution transformer สเต็ปผ่านนะครับเป็น neutral grounding transformer ตัวนี้เราเรียกว่า neutral ground transformer นะครับโดยมีพิกัดทางด้านปฐมภูมิมากกว่าหรือเท่ากับแรงดันเฟสนะครับของ generator นะครับก็คือตรงทางด้านปฐมภูมิให้มันทนได้พอสมควรนะครับพิกัดทางด้านทุติยภูมิอยู่ที่ประมาณ120ถึง210แอมป์นะครับพิกัดอยู่ด้านนี้นะครับในด้านทุติยภูมินะครับก็ไม่ต้องมีระบบป้องกันนะครับเพื่อป้องกันถ้ามันปลดวงจรอีกด้านหนึ่งก็ไม่ดีนะครับมาลองดูนะครับการต่อลงดุลผ่านความต้านทานต่ำนะครับเป็นการต่อจุดนิวทรอลผ่านความต้านทานที่ยอมให้กระแสลัดวงจรลงดินมีค่ามากพอที่จะตรวจจับกระแสลัดวงจรลงดินได้นะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะจำกัดให้มีค่าประมาณ200แอมป์นะครับ200แอมป์จนถึง 150% ของกระแสพิกัดนะครับ 150% ของกระแสพิกัดเจเนเรเตอร์นะครับการต่อลงดินลักษณะนี้จะใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อขนานโดยใช้หม้อแปลงร่วมนะครับหรือใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อตรงกับระบบจำหน่ายนะครับนี้มาดูนะครับการป้องกันลัดวงจรลงดินในโคดสเตเตอร์เมื่อเกิดลัดวงจรลงดินนะครับแต่เฟสทูกราวเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสไหลในนิวทรอลนะครับกระแสไหลในนิวทรอลตรงนี้นะครับสภาวะที่เกิดขึ้นคือแต่ละเฟสเนี่ยมันไม่สมดุลนะครับงั้นถ้าติดตั้ง CT ที่นิวทรอลก่อนที่จะต่อลงดินติดตั้ง CT ที่นิวทรอลก่อนที่จะต่อลงดินถ้าเมื่อไหร่กระแสไหลผ่าน CT ตัวนี้แสดงว่าเกิดลัดวงจรลงดินทำได้ไหมอย่างนี้เราตรวจเจอไหมเราเอา CT ไปคล้องที่นิวทรอลอ่ะถ้าเมื่อไหร่กระแสไหลผ่าน CT ตัวนี้แสดงว่าเกิดลัดวงจรลงดินนะครับงั้นรีเลย์ที่ต่อที่นิวทรอลในการจะทำการสั่งตัดวงจรนะครับในกรณีที่มีกระแสไหลผ่านนิวทรอลเกินกว่าที่ค่าที่ตั้งไว้นะครับงั้นกระแสฟอลมันไหลลักษณะนี้ใช่ไหมเราก็เอา CT มาคล้องที่นิวทรอลเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเราใช้รีเลย์ตัวนึงนะครับเราคล้อง CT ที่นี่นั้นเมื่อไหร่เกิดกระแสลัดวงจรลงดินนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็สั่งตัดวงจรนะครับสั่งตัดวงจรได้นะครับโดยปกตินะครับก็จะปรับตั้งรีเลย์ทำงานไว้ที่ค่าประมาณ 5% ของกระแสลงดินสูงสุดมีโอกาสเกิดฟอลลงดินนะครับเกิดที่จุดห่างจากจุดนิวทรอลกระแสลัดวงจรลงดินเยอะๆเกิดตรงไหนครับกรณีที่กระแสลัดวงจรลงดินมันจะเยอะก็คือกรณีที่ฟอลเกิดไกลจากนิวทรอลนะครับงั้นถ้าฟอลเกิดไกลจากนิวทรอลเป็นไงครับกระแสลัดวงจรลงดินเยอะใช่ไหมถูกไหมนะครับเราปรับไว้ที่ 5% ของกระแสนี้แหละถ้ากระแสลัดวงจรอยู่ใกล้นิวทรอลเป็นไงครับโอ้ตรวจจับยากมากใช่ไหมอยู่ใกล้นิวทรอลเนี่ยกระแสที่มันไหลผ่านตรงนี้กระแสจะน้อยมากนะครับกระแสจะน้อยมากกรณีนี้นะครับเราจะไม่สามารถป้องกันการลัดวงจรที่จุดใกล้นิวทรอลได้โอเคไหมจุดใกล้นิวทรอลนะครับเราจะไม่สามารถป้องกันได้นั้นการปรับตั้งค่านะครับต้องไม่ทำให้รีเลย์ทำงานจากผลที่ไม่สมดุลของสภาวะปกตินะครับเช่นไม่สมดุลจากผลของฮาร์โมนิกส์นะครับผลความไม่สมดุลของระบบที่เชื่อมต่ออยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีใช้อิมพีแดนซ์ที่มีค่าสูงนะครับทำให้กระแสต่ำการปรับตั้งรีเลย์ที่แยกระหว่างกระแสฟอลกับกระแสอันบาลานซ์นิดหน่อยในสภาวะปกติเนี่ยทำได้ยากมากเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนั้นกระแสที่ไหลผ่านนิวทรอลในสภาวะปกตินะครับจะมีค่าไม่สูงนะครับเนื่องจากผลคือไม่มีผลต่อเออร์เลอร์ใน CT เท่าไหร่ด้วยนะครับการต่อแบบนี้นะครับกระแสที่ไหลผ่าน CT ไม่เยอะดูนิดหนึ่งนะครับก็โอกาสที่ CT จะแซทชูเรตมีน้อยเพราะว่ากระแสไหลผ่านน้อยเข้าใจไหมคล้องที่นิวทรอลเนี่ยโอกาสที่ CT จะแซทชูเรตน้อย
นะครับเพราะกระแสไหลผ่านมันน้อยนะครับกรณีเจเตอร์นะครับที่มีการต่อลงดินโดยใช้อิมพีแดนซ์ลงดินต่ำนะครับการป้องกันการลัดวงจรลงดินเนี่ยตรวจจับที่นิวทรัลเนี่ยทำได้โดยใช้อินสแตนเนสรีเลย์เพราะกระแสมันเยอะนะครับพอกระแสเยอะๆเนี่ยเจอปุ๊บทริปได้เลยแต่กระแสน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงครับดีเลย์นะครับเราไม่มั่นใจว่าเกิดจากฟอลหรือไม่อาจจะดีเลย์ไทม์สักพักหนึ่งนะครับบางทีมันเป็นสภาวะอันบาลานซ์นะครับชั่วคู่นะครับกรณีที่ใช้อิมพีแดนซ์ต่อลงดินมีค่าสูงเป็นไงครับกระแสลัดวงจรเนี่ยจะต่ำนะครับทำให้เกิดความเสียหายน้อยนะครับเราก็อาจจะใช้ดีเลย์ไทม์ด้วยเพื่อรอให้มั่นใจก่อนว่าเกิดฟอลนะครับการปรับตั้งกระแสเริ่มต้นทำงานต่ำกว่ารีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีนะครับโดยปรับตั้งนะหน่วงเวลาไว้สัก 5-10 ไซเคิลนะครับเพื่อป้องกันการตัดวงจรจากผลของการสับสวิตช์เห็นไหมฮะหรือสภาวะทานเชียนอื่นๆนะครับอันนี้คือลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับการต่อลงดินโดยผ่านหม้อแปลงนะครับ earthing transformer นะครับ earthing transformer เนี่ยเราก็สามารถตรวจจับนะครับกระแสไหลลงดินเนี่ยไหลลงไหลผ่านนิวทรัลเนี่ยโดยใช้รีเลย์เนี่ยไปวัดนะครับวัดที่ทางด้าน secondary ของหม้อแปลงเห็นไหมครับวัดที่ secondary ของหม้อแปลงได้นะครับอาจจะเป็น current relay คือรูปซ้ายมือนะครับหม้อแปลงนี้ก็ต่อกับ resistor ตัวหนึ่งนะครับหรือเป็น voltage relay นะครับ voltage relay ก็ต่อrelay เนี่ยวัดแรงดันตกคอมนะครับ resistor ตัวนี้ใช่ไหมถ้ามีกระแสไหลผ่านมันเป็นไงครับถ้ามีกระแสไหลผ่าน R ตัวนี้เป็นไงมันก็จะมีแรงดันตกคอมใช่ไหมเราวัดแรงดันก็ได้นะครับอันนี้สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า 100% stator earth fall นะครับตัว 100% stator earth fall protection เนี่ยผมก็เพิ่มข้อมูลให้นะครับเราอาจจะใช้วัดฮาร์โมนิกออเดอร์ที่3นะครับของใช้รีเลย์แรงดันนะครับวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีแรงดันฮาร์โมนิกอันดับ3นะครับที่จุดนิวทรัลมากพอนะครับปกติเราต้องเกิน 1% ของแรงดันพิกัดเราใช้เทิร์ดฮาร์โมนิกนะครับโวลเตจรีเลย์ได้นะครับใช้อินเจคชันออฟซับฮาร์โมนิกโวลเตจนะครับหรือเป็นกรณีที่เป็นโลฟรีเควนซีนะครับจ่ายแรงดันความถี่นะครับต่ำกว่าแรงดันปกตินะครับเช่นจ่าย20เฮิร์ตซ์นะครับเข้าไปนะครับซึ่งเมื่อเกิดการลัดวงจรลงดินเนี่ยทำให้ความต้านทานระหว่างโคดสเตเตอร์เนี่ยลดลงนะครับจากการที่ตัวการมีคัพปิ้งแคปซิตี้ที่ลดลงนะครับทำให้ตรวจจับการลัดวงจรลงดินทำได้ง่ายขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นวิธีจับการลัดวงจรลงดินวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ตัวเป็น overcurrent ground fault protection นะครับหน้าตาทำนองนี้นะครับก็คือรีเลย์ที่ไปวัดสัญญาณที่เกิดฟ้ากาวแหละรีเลย์ที่อยู่ในรูปไดอะแกรมนะครับนี้มาดูกรณีที่ลัดวงจรในโรเตอร์นะครับการลัดวงจรในโรเตอร์โดยทั่วไปนะครับการจ่ายกระแส excite current เนี่ยหรือในโรเตอร์เนี่ยในตัวเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสเนี่ยจะไม่มีการต่อลงดินนึกภาพการจ่ายฟิวเอ็กไซต์ฟิวเอ็กไซต์เราจ่ายไฟอะไร DC บวกกับลบใช่มั้ยไม่มีกราวเหมือนไฟในรถยนต์ไม่ได้ต่อลงดินมั้ยรถยนต์ต่อลงดินไม่ได้ใช่มั้ยรถยนต์ใช้ไฟแบตเตอรี่ใช่มั้ยมีบวกกับลบใช่มั้ยมันไหลจากบวกไปลบนะครับถ้าเราไปจับมันไม่ดูดเราหรอกถูกมั้ยเพราะมันไหลจากบวกไปลบง่ายกว่าถูกมั้ยมันไม่ไหลผ่านกราวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีการลัดวงจรลงดินเนี่ยมันจะไม่สนใจเลย1จุดมันจะไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นในตัวฟิวเอ็กไซต์เองเราจ่าย DC ให้มันนะครับการลัดวงจรลงดิน1จุดเนี่ยจะไม่เกิดความเสียหายในทันทีนะครับเรียกว่ามันจะแทบไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดความเครียดนะครับในฉนวนในอะไรได้กัดจะก่อให้เกิดการลัดวงจรลงดินเพิ่มขึ้นในจุดถัดไปได้ง่ายขึ้นพอลัด2จุดปั๊บเนี่ยมันก็เป็นไงครับเกิดสภาวะไม่สมดุลในโรเตอร์เกิดสภาวะไม่สมดุลในโรเตอร์โรเตอร์จะอันบาลานซ์นะครับเสียสมดุลเกิดความร้อนสั่นสะเทือนนะครับมันอันบาลานซ์มันก็จะเกิดความร้อนมันก็จะโรเตอร์ก็จะบิดเบี้ยวได้นะครับลองนึกภาพนะครับกดลวดฟิวนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับกดลวดฟิวเราจ่ายสิ่งที่มันจ่ายคือบวกกับลบใช่ไหมจ่ายให้กับกดลวดฟิวถูกไหมครับซึ่งกดลวดฟิวเป็นไง
ลังหมุนอยู่ใช่ไหมกำลังหมุนอยู่ใช่ไหมโอเคไหมครับการจ่ายไฟ DC เข้าไปถ้ามันรับวงจร1จุดถ้ามันรับวงจร1จุดมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันจะไม่ไหลมาถูกไหมเหมือนผมบอกว่าแบตเตอรี่เราไปจับมันไม่ช็อตเราหรอกเพราะมันไหลไปลบง่ายกว่าไหลลงกาวจริงไหมใช่ไหมครับงั้นลักษณะรัดวงจร1จุดจะไม่เป็นไรนะครับแต่มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการรัดวงจรอีกจุดหนึ่งถ้ารัดวงจรอีกจุดหนึ่งจะเกิดความเสียหายมากนะครับถ้ารัดวงจรเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนกับมันช็อตข้ามเทินไหมเหมือนมันช็อตข้ามเทินถูกไหมครับพอมันรัดวงจร2จุดปั๊บขดลวดฟิลเอ็กไซต์ซึ่งพันอยู่รอบๆโรเตอร์มีขดที่ช็อตข้ามเทินถูกไหมพอการช็อตข้ามเทินตรงนี้ก็ทำให้สนามแม่เหล็กที่มันสร้างมาเป็นไงไม่สมดุลละไม่เหมือนกับที่ดีไซน์แล้วใช่ไหมถูกไหมครับมันหมุนไปปุ๊บมันก็จะอันบาลานซ์มันก็จะไม่สมดุล นะครับมันจะเกิดสภาวะอันบาลานซ์นะครับไม่สมดุลเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะมันขดลวดมันเหมือนกับพันไม่ครบขดละนะครับนั้นช็อตสองที่ขึ้นช็อตสองที่ปุ๊บเนี่ยจะเกิดสภาวะอันบาลานซ์นะอันบาลานซ์ก็จะเกิดความร้อนเกิดไวเบรชันเสียหายได้นะครับงั้นโรเตอร์จะพังตอนช็อตตำแหน่งที่2นะครับถามว่าวิธีนี้จะป้องกันยังไงนะครับในเมื่อมันกำลังหมุนอยู่นะครับแล้วมันช็อตลงกาวนี่เราจะตรวจเจอได้ยังไงนะครับงั้นตัวนี้นะครับกำลังหมุนอยู่ถูกไหมครับตัวโรเตอร์เองนะครับสิ่งที่เราป้องกันคือตัวนี้ใช่ไหมถ้ามันช็อตวงจรลงดินจุดเดียวมันจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าช็อต2จุดปั๊บมันจะอันบาลานซ์ทันทีนะครับนั้นการป้องกันนะครับโดยมากนะครับเราจะสั่งให้มีอะลามกรณีที่ตรวจเจอว่ามีการลัดวงจรลงดิน1จุดนะครับนี่คือในขดลวดฟิวนะครับถ้าลัดวงจรลงดิน1จุดปั๊บพยายามที่จะตรวจให้เจอและอะลามนะครับจะได้ค่อยๆหยุดมันนะครับเพราะมันยังไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าอย่าให้เกิดอีกจุดแล้วกันนะครับบางครั้งการทริปไปเลยนี่อาจจะเป็นไงยังเดินตัวใหม่ไม่ทันถูกไหมนะครับเหมือนกันนะครับงั้นโดยวงจรตรวจจับเนี่ยจะเป็นลักษณะการตรวจผ่านค่าอิมพีแดนสูงๆนะครับเมื่อเกิดลัดวงจรขึ้นนะครับก็จะมีกระแสไหลผ่านรีเลย์นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับขดลวดฟิวเอ็กไซต์อยู่นี่นะครับเรามีวงจรลักษณะนี้นะครับเราเอารีเลย์ตัวหนึ่งนะครับเป็นไฮอิมพีแดนซ์นะครับเซนซิทีฟรีเลย์เนี่ยต่อเข้าไปนะครับที่นี่นะฮะต่อผ่านไฮไอตัวชุดนอนลีเนียรีซิสแตนต์ตัวนี้นะครับงั้นถ้าเกิดฟอกลงกาวจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีกระแสไหลผ่านรีเลย์โอเคไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะตรวจเจอว่าเกิดรัดวงจรลงดิน1จุดนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะอะลามก่อนนะครับหรือวัดอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นรีเลย์ที่เป็นเซนซิทีฟรีเลย์เหมือนกันนะครับต่อผ่านแบบนี้เรียกว่า AC detector นะครับงั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดรัดวงจรจากขดลวดฟิวนะครับรัดวงจรลงดินเมื่อไหร่ก็จะมีกระแสไหลผ่านรีเลย์เหมือนกันนะครับรีเลย์ก็จะสั่งตัดวงจรนะครับกรณีที่จ่ายกระแสกระตุ้นโดยไม่ใช้แปลงถ่านเนี่ยก็ไม่สามารถต่อวงจรวัดได้นะครับในโรเตอร์เป็นไงครับวัดได้ตลอดเวลาเราใช้วิธีเอาไพลอตบรัชนะครับเป็นเหมือนโพรฟจี้เข้าไปนะครับเข้าไปแตะจุดที่วัดตามระยะเหมือนกับจุดเนี้ยโอเคไหมครับเมื่อมันกำลังหมุนเนี่ยจุดนี้เราเข้าไปต่อวงจรไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมครับตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นไพลอตบรัชนะครับแตะเป็นแปลงถ่านเข้าไปแตะใช่ไหมแตะวัดดูว่ามันฟอลไหมมันรัดวงจรลงดินไหมใช่ไหมไม่มีก็ออกมานะครับทำเป็นระยะได้นะครับหรือใช้วัดการวัดค่าความต้านทานของขดกระตุ้นสนามตอนที่ไม่ได้เดินเครื่องตอนมันหยุดเดินเครื่องเป็นไงครับตอนที่มันหยุดเดินเครื่องเราก็รีบเข้าไปตรวจวัดใช่ไหมว่าฟิลไวดิ้งเป็นไงใช่ไหมว่าความต้านทานของขดลวดฟิลปกติไหมใช่ไหมมีการฟอลลงดินไหมเนี่ยเราก็ใช้ตอนที่เมนเทนแนนซ์นะครับตรวจสอบนะครับก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับนั้นการเกิดกระแสไหลไม่สมดุลในเจเนเรเตอร์นะครับมาดูหัวข้อถัดไปการเกิดกระแสสภาวะอันบาลานซ์นะครับกรณีที่เกิดสภาวะอันบาลานซ์ในเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเกิดหรือเกิดการลัดวงจรแบบไม่สมมาตรเนี่ยก็จะทำให้เกิดไอเจเนเรเตอร์เนี่ยเสียหายจากความร้อนนะครับโดยตอนที่เกิดฟอลหรือเกิดอันบาลานซ์นะครับจะเกิดกระแสที่เราเรียกว่าเนกาทีฟซีเควนซ์อิมพีแดนซ์นะครับเรียนEEG 452มี symmetrical component ใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่อันบาลานซ์จะมีอะไรถ้าเมื่อไหร่ระบบอันบาลานซ์ถ้าระบบที่บาลานซ์ปกติจะมีแต่ positive sequence ใช่ไหม
จำได้ไหมครับเรียนหรือยังเรียนแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่มันอันบาลานซ์เมื่อไหร่จะมีเนกาทีฟซีเควนซ์ถูกไหมครับถ้าเมื่อไหร่มีส่วนของกระแสที่มันไหลลงกราวจะมีซีโร่ซีเควนซ์ถูกไหมครับจะมีซีโร่ซีเควนซ์นะครับเพราะเมื่อไหร่อันบาลานซ์มีเนกาทีฟซีเควนซ์นะครับถ้าอันบาลานซ์แล้วมีการไหลลงกราวด้วยจะมีซีโร่ซีเควนซ์ถูกไหมครับงั้นการที่จะพิสูจน์ว่ามันอันบาลานซ์เราตรวจสอบเนกาทีฟซีเควนซ์งั้นถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ตรวจสอบได้ว่ามีเนกาทีฟซีเควนซ์ไหลอยู่ก็แสดงว่าอุปกรณ์ที่เราวัดเนี่ยมันอันบาลานซ์ใช่ไหมมันอันบาลานซ์นะครับแล้วก็ใช้การวัดตรงนี้ก็ได้นะครับกระแสเนกาทีฟซีเควนซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเหนี่ยวนำให้เกิดความถี่สูงในโรเตอร์นะครับซึ่งจะทำให้เกิดกระแสไหลในบริเวณผิวของโรเตอร์เกิดความร้อนสูงนะครับถ้าไม่ได้ป้องกันก็จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของโรเตอร์ได้นะครับเพราะอะไรครับเจเนเรเตอร์มันทำงานมันผลิตโพซิทีฟใช่ไหมกระแสโพซิทีฟถ้าเมื่อไหร่มีเนกาทีฟคือไหลเนี่ยเป็นไงมันไหลในทิศมันก็คือตรงข้ามถูกไหมมันไหลในซีเควนซ์ที่ตรงข้ามนะครับงั้นหลักการป้องกันนะครับจะใช้กำหนดค่าเนกาทีฟซีเควนซ์เนี่ยอย่าให้เกินค่าหนึ่งนะครับเป็นไปตามสมการ i square t ต้องน้อยกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับงั้น i negative นะครับที่เป็น i square t นะครับจะน้อยกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับค่า k ใน generator หรือมอเตอร์ใหญ่ๆนะครับเราจะป้องกันโดยใช้ negative sequence relay เนี่ยส่งสัญญาณเตือนนะครับเมื่อทราบว่าเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับที่หยุดเดินเครื่องนะครับมอเตอร์เล็กๆก็อาจจะใช้เฟสบาลานซ์รีเลย์นะครับมันบาลานซ์มันอันบาลานซ์แล้วก็ตรวจสอบได้นะครับว่ามันเฟสมันอันบาลานซ์นะครับ i square t ตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่เราใช้ในการพิจารณานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นตารางที่ผมใส่ไว้ให้ดูเพิ่มเติมนะครับว่าค่า permissible i 2เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ i square t เนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่ในกรณีของเจเนเรเตอร์ประเภทต่างๆเห็นมั้ยครับถ้าเป็น salient polyhedron i square t เป็น40 i square t เป็น30นะครับถ้าเป็น synchronous condenser นะครับแต่ละแบบก็จะมีค่า i square t แตกต่างกันนะครับถ้าตัวใหญ่ๆนะครับจะไม่ใช่ค่าคงที่แล้วจะเป็นไปตามสมการข้างล่างเป็นไปตามในสมการข้างล่างนี้นะครับลักษณะทำนองนี้นะครับถ้ารีเลย์นะครับมันก็จะตัดสั่งตัดตามเคิร์ฟนี้นะครับตามค่า i square t ถ้าเป็นรีเลย์แบบ electromechanical นะครับตัวที่เป็น negative sequence relay ถ้าเป็น static relay นะครับก็จะมีหน้าตาตามนี้นะครับ i square t นะครับคือค่า k เป็น40เป็น10เป็น5เป็น2อย่างเงี้ยนะครับตามค่า i square t อันนี้ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเอานะครับเหมือนผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องการทำงานเกินพิกัดความเร็วรอบหรือ over speed นะครับover speed งั้นการป้องกันนะครับสภาวะการทำงานเกินพิกัดความเร็วรอบนะครับในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเราใช้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ชุดขับนะครับหรือตัว prime mover ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยอาจจะเป็นแรงหนีศูนย์เป็น centrifugal นะครับของแกนหมุนหรือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำงานในลักษณะเดียวกันก็คือทำงานเมื่อความเร็วรอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเกินความเร็วรอบนะครับเคย centrifugal switch ใช่ไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมใช้ในเวลา start motor ก็ได้ใช่ไหมนะครับพอความเร็วรอบมันถึงถูกไหมเป็น star delta ที่ใช้ centrifugal ก็ได้แต่ปัจจุบันนิยมใช้เป็น timer แทนใช่ไหมพอ start delta แล้วตั้ง timer แทนนะครับตอนนี้ก่อนจะมีเป็น centrifugal switch พอความเร็วถึงสัก 75% เป็นไง switch ไปเป็นอีก delta อย่างเงี้ยนะครับของไอ้นี่ถ้าเราเอามาใช้ในกรณีก็ติดตั้งเข้าไปถ้าความเร็วเกินพิกัดเป็นไง centrifugal switch ก็ทำงานถูกไหมตัวสวิตช์หนีศูนย์แรงเหวี่ยงเนี่ยก็ทำงานนะครับปกติแล้วโอเวอร์สปีดนะครับเจเนเตอร์นะครับหมุนโอเวอร์สปีดตัวมันไม่พังหมุนไปอยากหมุนไปนะครับโอเวอร์สปีดเนี่ยครับจะมีผลกับเทอร์ไบน์มากกว่าเทอร์ไบน์จะเสียหายแล้วปกติชุดเทอร์ไบน์ถ้าเป็นกังหันไอ้น้ำกังหันก๊าซอะไรตัวฝั่งนั้นมันจะมีระบบโปรเทคชั่นของมันเองโอเคไหมครับงั้นพอเราตรวจพอทางนู้นตรวจเจอว่าโอเวอร์สปีดเดี๋ยวมันจะโปรเทคชั่นของมันเองด้วยนะครับงั้นความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับเจเนเรเตอร์นะครับจะเกิดขึ้นกับตัวชุดที่ไปขับมันมากกว่าถ้ามันโอเวอร์สปีดนะครับ
กรณีที่เป็นแรงดันกับความถี่ผิดปกตินะครับโดยคอนเซปต์เลยนะครับสภาวะผิดปกติของแรงดันความถี่อาจเกิดขึ้นได้นะ over voltage under voltage over frequency under frequency ตัว machine นะครับกลัวสิ่งที่เรียกว่า over fluxing นะครับ over fluxing คืออะไรover fluxing คืออะไร over fluxing ก็คือสภาวะที่มีฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยไหลเกินจนแกนเหล็กอิ่มตัวเพราะอิ่มตัวมันก็รั่วออกมาข้างนอกใช่ไหมอินดิวไปทางอื่นแทนใช่ไหมคือตัวมันนำไม่ได้ละนำฟลักซ์แม่เหล็กไม่ได้ละมันก็อินดิวออกมาที่ส่วนอื่นนะครับนี่ over fluxing นี้นะครับจะเกิดขึ้นในกรณีในกรณีไหนนะครับตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ over fluxing นะครับในส่วนของการป้องกันแรงดันและความถี่ไฟฟ้าผิดปกติเนี่ยมันมีความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้4รูปแบบนะครับแรงดันเกินแรงดันตกนะครับ over voltage under voltage ความถี่เกินความถี่ต่ำนะครับ over frequency under frequency นะครับสิ่งที่เครื่องจักรกลไฟฟ้ากลัวนะครับที่กลัวมากๆนะครับก็คือสิ่งที่มันจะสร้างความเสียหายได้มากก็คือสภาวะนะครับก็คือสภาวะover fluxing over fluxing นะครับ flux ก็คือตัวไฟตัวนี้ใช่ไหมที่เราใช้กันนะครับ over fluxing นะครับ over fluxing นะครับเกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดในกรณีที่ flux แม่เหล็กเนี่ยมันเยอะนะครับมันเกินนะครับถามว่าถ้าแรงดันเกินปกติฉนวนมันก็ต้องเขาก็เผื่อทนได้อยู่แล้วใช่ไหมระดับหนึ่งนะครับแรงดันเกินนะมันคงไม่เกินไปจนทำให้ฉนวนเบรกดาวหรอกแต่มันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์ฟลักซิ่งก่อนเพราะแรงดันที่มันเยอะมันก็ไปสร้างฟลักแม่เหล็กเยอะโอเคไหมมันก็จะเสียโอเวอร์ฟลักซิ่งความถี่ล่ะความถี่เกินความถี่ต่ำเป็นไงเจเนเรเตอร์มันจะกลัวอะไรไหมตัวมันผลิตใช่ไหมความเร็วรอบน้อยๆความเร็วรอบต่ำความถี่ก็ต่ำถูกไหมโอเวอร์สปีดไปความถี่เกินถูกไหมตัวมันไม่เสียหรอกอุปกรณ์อื่นจะเสียแทนถูกไหมแต่ถ้าความถี่ตกมากๆก็จะเกิดโอเวอร์ฟลักซิ่งเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างเจเนเรเตอร์แล้วแรงดันตกเจเนเรเตอร์จะเสียไหมอุปกรณ์ที่มันจ่ายไฟให้มากกว่าถูกไหมถ้าเป็นเซนซิทีฟต่อแรงดันจริงไหมงั้นตัวแมชชีนเองถามว่ามันกลัวยังมันกลัวโอเวอร์ฟลักซิ่งมากกว่านะโอเวอร์ฟลักซิ่งจะเกิดขึ้นนะครับคือสภาวะนะครับแรงดันเกินนะครับ V สูงนะครับกับสภาวะที่ความถี่ตกแล้วถ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยฟลักซ์แม่เหล็กจะสูงมากจะเกินมากนะครับมันเกินมากด้วยเหตุผลใดครับเพราะว่าความสัมพันธ์มันคืออะไรครับแรงดันที่อินดิวเกิดขึ้นในแมชชีนมันเป็นไปตามสมการอะไรครับ 4.44 n f ฟลักซ์ใช่ไหมจำสมการนี้ได้ใช่ไหมครับงั้นความสัมพันธ์มันคืออะไรฟลักซ์เนี่ยนะครับจะคืออะไร E คือแรงดันส่วนด้วย 4.44 N F ถูกไหมงั้น 4.44 N เนี่ยคงที่ใช่ไหมแสดงว่าฟลักซ์แม่เหล็กนี้มันแปรผันตาม E ต่อ F นะครับนะหรือแปรผันตาม E by F ถ้าเอาหน่วยก็คือโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์นะครับแปรผันตามโวลต์ per เฮิร์ตซ์นะครับงั้นการป้องกันโอเวอร์ฟลักซิ่งลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าการป้องกันโวลต์ per เฮิร์ตซ์แล้วถ้าเราจะมีการป้องกันโอเวอร์โวลเตจเข้าไปอีกทีเป็นรีเลย์ก็ได้ใช่ไหมป้องกันโอเวอร์โวลเตจป้องกันฟรีเควนซี่เราอยากจะมีรีเลย์ป้องกันก็ได้มันแล้วแต่การออกแบบนะครับแต่โดยสิ่งที่น่าจะอันตรายกับแมชชีนที่สุดก็คือโวลต์ per เฮิร์ตซ์นะครับถ้าโวลต์ per เฮิร์ตซ์สูงโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์สูงๆนะครับฟลักซ์มันจะสูงใช่ไหมเกิดขึ้นได้กรณีไหนครับแรงดันเกินใช่ไหมแรงดันสูงฟลักซ์ก็สูงใช่ไหมถ้าความถี่ตกล่ะมันเป็นตัวหารนี่ถ้าความถี่ต่ำไปไงฟลักซ์ก็สูงใช่ไหมความถี่ต่ำฟลักซ์ก็สูงแรงดันสูงฟลักซ์ก็สูงแล้วถ้าแรงดันเกินจังหวะที่ความถี่มันตกพอดีเป็นไงครับฟลักซ์ก็เป็นไงครับ
สูงเลยใช่ไหมครับมันจะประกอบกันนะครับฟลักแม่เหล็กก็จะเกินนะครับเกิดสภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์ฟลักซิ่งนะครับงั้นแรงดันที่ครัวนะครับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบแล้วก็กระแสกระตุ้นนะครับกระแสเอ็กไซต์นะครับการเกิดแรงดันเกินเนี่ยทำให้ฟลักแม่เหล็กที่คล้องผ่านแกนเหล็กสูงนะครับทำให้เกิดความเสียหายเกิดจากความร้อนเกิดขึ้นฟลักแม่เหล็กที่เกินนี้นะครับทำให้แกนแม่เหล็กเนี่ยอิ่มตัวก็ไหลไปส่วนอื่นๆก็นำกระแสไฟฟ้ามันเกิดฟลักแม่เหล็กไหลที่ไหนเกิดกระแสที่นั่นใช่ไหมถูกไหมครับมันไหลผ่านฟลักแม่เหล็กไหลผ่านเหล็กตรงไหนกระแสก็ต้องเกิดถูกไหมตามทฤษฎีอยู่แล้วนะครับงั้นตรงนั้นไม่ได้ดีไซน์ไว้ให้นำกระแสนะครับอาจจะเป็นเหล็กที่เป็นน็อตเป็นโบเป็นเคสเป็นเฟรมถูกไหมแต่พอมีสามแม่เหล็กผ่านมันเยอะๆกระแสก็ไหลผ่านถูกไหมครับพอกระแสไหลผ่านจุดที่เราไม่ได้ดีไซน์ไว้ให้กระแสไหลอะกระแสไหลผ่านจุดที่เป็นโบเป็นน็อตเป็นไงครับไหลผ่านปั๊บมันก็ล้อมติดกันเลยใช่ไหมมันก็เกิดความเสียหายนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากฟลักแม่เหล็กนะครับแปรผันโดยตรงกับแรงดันแล้วก็แปรผกผันกับความถี่นะครับการพิจารณาสภาวะแรงดันเกินนะครับจะใช้สัดส่วนของแรงดันต่อความถี่เราเรียกว่าค่าโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์นะครับโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์ถ้าเกิดค่าโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์สูงกว่าค่าที่ดีไซน์ไว้นะครับก็จะเรียกว่าอยู่ในสภาวะแรงดันเกินนะครับจริงๆแล้วคืออาจจะเรียกเจาะจงเข้าไปว่ามันเกิดสภาวะโอเวอร์ฟลักซิ่งก็ได้นะครับโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์สูงๆนั่นเองนะครับเพราะโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์สูงนะครับฟลักแม่เหล็กจะสูงนะครับยกตัวอย่างนะครับมาจะออกแบบให้ทนสภาวะโวลต์เปอร์เฮิร์ตได้ 105% นะครับของค่าโวลต์ต่อเฮิร์ตพิกัดหมายถึงถ้าเกิดแรงดันเกินจะเกิดขึ้นถ้าแรงดันเป็น 105% ที่ความถี่พิกัดหรือแรงดันนะครับอาจจะไม่เกินแต่ความถี่ตกแทนนะครับความถี่ตกแทนก็โอเวอร์ฟลักได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการเกิดฟอลในเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างจากในเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็เกิดสภาวะที่เกิดการล้อมนะครับของบริเวณที่ไม่ได้ดีไซน์ไว้ให้มีกระแสไหลผ่านเลยนะครับแต่มันเกิดปัญหาได้นะครับนั้นเกิดจากโอเวอร์ฟลักซิ่งนะครับนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขดลวดไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรถูกไหมเป็นโครงสร้างของมันข้างนอกแต่ว่ามันเกิดเหมือนกับมีกระแสไหลผ่านสูงๆจนมันล้อมเลยนะครับอย่างนี้ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากนี่ก็ว่าเกิดโอเวอร์ฟลักนะครับตรงนี้นะครับลักษณะที่เห็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะก็จะเสียหายได้รวดเร็วนะครับนี่ดูสภาวะ under voltage นะครับสภาวะ under voltage ในเจเนเตอร์มันไม่ก่อให้เกิดปัญหากับตัวมันนะครับถูกไหมยกเว้นต่ออยู่กับระบบนะครับมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับยกเว้นระบบมันเป็นไงครับเกิดกระแสกระตุ้นน้อยเกินไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ที่มันต่ออยู่มากกว่านะครับแล้วสภาวะunder voltage เป็นไงครับ under voltage เนี่ยถ้ามันซิงค์อยู่กับระบบโอกาสที่มันจะมีแรงดันที่ขั้วต่ำกว่าต่ำลงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันต่ออยู่กับระบบถูกไหมแต่ปัญหาจะเกิดคือ reactive power จะไหลเข้ามันมากกว่านั่นคือสภาวะ under excite แทนเป็น under excite มากกว่านะครับแล้วในกรณีของมอเตอร์เป็นไงครับถ้า under voltage ในมอเตอร์เนี่ยความเร็วรอบมันจะต่ำกระแสจะสูงนะครับรีเลย์กระแสเกินจะตัดอยู่แล้วถ้าแรงดันต่ำเกินไปนะครับถ้าไม่มี under voltage relay เนี่ยคือเลนรีเลย์ก็ตัดแทนอยู่แล้วนะครับกรณีของมอเตอร์นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับถ้าเราจะป้องกันนะครับก็ใช้โวลเตจรีเลย์หรือถ้าเป็นป้องกันฟลักเกินก็จะเป็นโอเวอร์ฟลักซิ่งรีเลย์นะจับโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์มาประมวลผลนะครับสภาวะความถี่เกินพิกัดเป็นไงครับความถี่เกินในเจเนเรเตอร์หมายถึงความเร็วรอบเกินอย่างเดียวใช่ไหมในก็อีกนั่นแหละถ้ามันซิงค์อยู่กับระบบเป็นไงความถี่50เฮิร์ตซ์ถูกไหมไม่มีทางเกินนี้ได้ใช่ไหมความถี่มันก็เป็น50เฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับยกเว้นมันไม่ได้ซิงค์อยู่กับระบบนะครับแต่ก็จะมีอะไรครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับมันจะมีอุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์สปีดที่ทำงานอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีรีเลย์ป้องกันความถี่นะครับป้องกันเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความรัดกุมนะครับรีเลย์ป้องกันความถี่ก็ทำหน้าที่อะลาร์มนะครับเมื่อเกิดสภาวะความถี่เกินกรณีความถี่ตกเป็นไงครับความถี่ตกก็คืออันเดอร์สปีดถูกไหมอย่างที่บอกอะถ้าความถี่ตกพร้อมๆกับแรงดันเกินใช่ไหมมันกลัวตรงนั้นมากกว่านะครับถ้าความถี่ตกถ้าเราจะมีการป้องกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับชุดเทอร์ไบน์มากกว่านะครับมากกว่าตัวเจเนเรเตอร์เพราะฉะนั้นเทอร์ไบน์ทำถ้าเทอร์ไบน์นะครับทำงานด้วยความถี่นะครับไม่ตรงกับพิกัดเนี่ยอายุเทอร์ไบน์จะสั้นลงแล้วเทอร์ไบน์เป็นอุปกรณ์ที่แพงมากนะครับแพงมากงั้น
เขาจะต้องระมัดระวังมากๆนะครับงั้นเทอร์บายถ้าทำงานเนี่ยมันถูกดีไซน์ไว้ที่ความเร็วในช่วงนี้ถ้ามันทำงานไม่ได้ในช่วงนี้เนี่ยเป็นไงครับอายุการใช้งานมันก็จะสั้นนะครับเขาใช้วิธีตรวจจับแล้วก็มันทำงานที่ต่ำกว่าพิกัดบ่อยแค่ไหนกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ดูสถิตินะครับตรวจจับมาเป็นสถิติเพื่อวางแผนในการเมนเทนแนนซ์เทอร์บายนะครับตรวจชุดเทอร์บายแทนนะครับนี่ก็ตัวอย่างนะครับของชุดเทอร์บายที่มันไปที่ทำงานนะครับอันนี้เป็นมัลติสเตทอันนี้เป็นเทอร์บายกังหันน้ำเนี่ยนะครับทีมาดูการป้องกันอีกอันหนึ่งก็คือการป้องกันสภาวะที่เป็น loss of excitation ก็คือกระแสกระตุ้นไม่มีกระแสกระตุ้นไม่มีคือเราไม่ได้จ่าย field excite ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้จ่าย field excite มันจะเสียหายยังไงใน generator นะครับหรือ field กดลด field มันขาดมันหลุดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูญเสียกระแสกระตุ้นนะครับ loss of excitation นะครับ loss of excitation ก็คือกระแสกระตุ้นเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเราจ่าย under หรืออาจจะเรียกว่า under excitation จ่ายต่ำเกินไปใช่ไหมกระแสเอ็กไซต์มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับถ้าเจเนเรเตอร์สแตนอะโลนกระแสเอ็กไซต์ต่ำคือผลลัพธ์ก็คือแรงดันนะมันจะต่ำโอเคไหมในตอนทำแล็บแมชชีนหรือแล็บ451เป็นไงครับเราจ่ายเอ็กไซต์มากขึ้นแรงดันมากใช่ไหมจำได้ไหมครับกดลวดฟิลมีผลต่อแรงดันใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเราซิงเข้าระบบแล้วนะครับพอเราเจเนเรเตอร์ตรงนี้ต่อเข้าระบบปั๊บเราปรับกระแสเอ็กไซต์ปรับขึ้นปรับลงแรงดันไม่มีผลละมันไปมีผลกับอะไรแทนมันไปมีผลกับรีแอคทีฟพาวเวอร์ที่ไหลเข้าไหลออกแทนใช่ไหมไหลเข้าระบบมากน้อยแทนนะครับการปรับเอ็กไซต์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรีแอคทีฟพาวเวอร์งั้นถ้าเอ็กไซต์เราน้อยตอนที่มันซิงค์อยู่กับระบบถ้าเอ็กไซเทชันเราต่ำรีแอคทีฟพาวเวอร์จะโฟลว์มาที่เจเนเรเตอร์แทนนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าสภาวะอันเดอร์เอ็กไซต์เข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราปรับกระแสกระตุ้นได้มากพอมันก็จะมีความสามารถในการจ่าย reactive power ออกเข้าระบบนะครับ reactive power คือตัว Q ใช่ไหมคือวานะจ่ายวานั่นเองนะครับแบบนี้นะครับนี้ถ้าเกิดมันต่ำเกินเปินไปเป็นไงครับถ้ามันต่ำมากๆตัวนี้ต่ำมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานเป็น induction แทนละหรือไม่มีถ้าไม่มี excite เป็นไงครับมีแต่โรเตอร์กำลังหมุนอยู่เปรียบเสมือน induction ใช่ไหมเปรียบเหมือน induction ทั้งโครงสร้างของโรเตอร์เนี่ยไม่ได้ออกแบบเหมือน induction machine ไว้มันก็จะเกิดกระแสไหลในส่วนที่มันไม่ได้ดีไซน์ไว้นำกระแสใช่ไหมถูกไหมครับกระแสจะไหลในส่วนอื่นๆแทนก็จะมีความเสียหายได้นะครับแต่แล้วความเร็วเป็นไงความเร็วมันก็ต้องสูงกว่าความเร็วซิงโครนัสนะครับในการเคลื่อนไร้ตรงนี้ออกไปนะครับในกรณีที่เจเนเตอร์นะครับเป็นแบบทรงกระบอกเป็นราวโรเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่าเป็นแบบนอนซาเลียนโพเป็นทรงกระบอกมันจะไม่มีแดมเปอร์ไวดิ้งdamper winding คือแท่งเหล็กที่เราฝังไว้ให้ทำหน้าที่เหมือน scalar cage ใช่ไหมเวลาที่มันทำงานไม่ได้ตามความเร็วรอบตัว damper winding จะมีกระแสไหลผ่านทันทีใช่ไหมถ้าความเร็วมันตัดมันมีสนามแม่เหล็กตัดมันใช่ไหมพอมันแกว่งปั๊บพอโรเตอร์มันแกว่งไปไงครับจะมีกระแสไหลผ่าน damper ใช่ไหม damper ก็เหมือนเป็น induction อะทำหน้าที่ในส่วนของเหมือน induction machine นะครับมันก็จะดึงช่วยดึงหน่วงให้มันกลับมาดึงเป็นขดลวดหน่วงไว้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบราวโรเตอร์มันจะไม่มีขดลวดหน่วงนะครับกระแสไหลที่ไหนครับมันไหลในตัวโรเตอร์เลยก็จะเกิดความร้อนนะครับในตัวโรเตอร์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบซาเลียนโพนะครับเป็นแบบซาเลียนโพก็คือขั้วแม่เหล็กยื่นมันก็จะมีแดมเปอร์ไวดิ้งนะครับแดมปิ้งไวดิ้งฝังไว้นะครับแบบนี้ก็จะช่วยนะครับช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับก็คือมันจะสามารถหน่วงได้กรณีอันเดอร์เอ็กไซต์ปั๊บความเร็วมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะช่วยหน่วงตรงนี้ขึ้นมานะครับแบบทางซ้ายมือนี้จะเป็นแบบไซเลนดิคอลหรือขั้วแม่เหล็กไม่ยื่นใช่ไหมจำได้ไหมครับมันก็จะพันกดลวดให้ได้เป็นสัญญาณสนามแม่เหล็กเป็นรูปไซเวฟแทนนะครับใช้วิธีพันกดเอาอีกแบบนึงก็พันกดลวดนะครับรอบหน้าโพที่เป็นรูปที่เป็นซาเลียนโพนะครับลักษณะแบบนี้ไอแบบหลังเนี่ยจะเป็นแบบมีแดมเปอร์มีแดมปิ้งไวดิ้งนะครับงั้นถ้าเป็นซาเลียนโพปุ๊บเนี่ยตัวแดมเปอร์จะช่วยแก้ปัญหากรณีที่มันอันเดอร์เอ็กไซด์ได้แต่ถ้าเป็นทางซ้ายมือมันก็จะไม่มีนะครับกระแสก็จะไหลในตัวโรเตอร์เลยฮะไหลในตัวโรเตอร์นะครับแล้วก็ตามนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังต้องมีกระแสกระตุ้นนะครับในการรักษาเสถียรภาพอยู่ดีนะครับการตรวจสอบสภาวะที่มีสภาวะกระตุ้นต่ำกว่าที่ควร under excite นะครับหรือ loss of excite เนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเล็กๆเราจะใช้รีเลย์ที่วัด power factor
พราะว่า reactive power ถูกไหมเมื่อกี้ผมพูดเรื่องว่าพอมัน under excite ปั๊บเป็นไง reactive power flow เข้ามันใช่ไหมไหล Q ไหลเข้ามันเราจับที่ power factor เจอเลยนะครับ power factor lead lag เนี่ยตรวจจับได้นะครับหรือดูเป็น reverse power relay ใช่ไหมครับดู relay การไหลกัน relay ตรวจจับการไหลกับของกำลังไฟฟ้าได้นะครับ reverse power relay ก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะใช้ impedance relay นะครับตัว impedance relay เนี่ยจะปรับตั้งให้ตรวจสอบสภาวะกระตุ้นต่ำกว่าที่ควรหรือ under excite ทางอ้อมนะครับดู reactive power ที่ไหลนั่นเองนะครับโดยเอามามองไว้อยู่บน RX diagram นะครับจำ impedance relay ได้ไหมชุด RX diagram เนี่ยก็มามองว่าตอนนี้มันทำงาน reactive power ไหลในลักษณะไหนนั่นเองนะครับเมื่อตรวจสอบพบก็อะลามก่อนก็ได้ถ้า under excite เราก็อะลามก็ได้ใช่ไหมมันก็แค่เป็นเรื่องของการปรับค่าในการทำงานเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างของ reverse power relay อย่างเงี้ยนะครับตรวจสอบนะครับก็ในส่วนของบทนี้ก็จบแล้วนะครับของ generator คราวหน้าผมก็จะพูดเรื่องการป้องกันมอเตอร์ต่อนะครับก็จะเป็นครั้งที่11ไปนะครับ